ื่องแรกครับที่มารออยู่แล้วครับเป็นเรื่องราวที่มีชื่อเรื่องว่าคนแปลกหน้าเจ้าของเรื่องเนี่ยครับมีชื่อว่าคุณสงกรานต์เป็นผู้หญิงนะครับอายุ36ปีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับคุณสงกรานต์เองเลยครับเกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเกิดขึ้นเมื่อ21ปีที่แล้วนะโหนานพอสมควรเลยครับอ่ะสวัสดีครับคุณสงกรานต์ครับฮัลโหลสวัสดีครับคุณสงกรานต์ได้ยินตั้นมั้ยครับคุณสงการครับฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะโอเคตกใจเลยคิดว่าสายหลุดไปแล้ว สบตากับเจ้าออฟเลยว่าเอ๊ะหรือสายหลุดไปโอเคคุณสงการสะดวกนะคืนนี้สะดวกค่ะสะดวกโอเคเสียงชัดเจนดีเลยครับคุณสงการตอนนี้ฟังเดอะช็อคจากที่ไหนครับตอนนี้อยู่รังสิตค่ะอยู่รังสิตไม่ไกลสถานีนะสถานีเราอยู่ตรงแถวลาดประเขาก็ถือว่าอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันบรรยากาศใกล้เคียงกันตรงนี้ฝนไม่ตกรังสิตฝนตกไหมเมื่อตอนเย็นตกค่ะตอนนี้ไม่ตกแล้วโอเคเหมือนกันแสดงว่าบรรยากาศดีบรรยากาศเหมาะแก่การเล่าเรื่องผีให้คนอื่นฟังถูกไหมค่ะโอเคผมอยากฟังแล้วครับเรื่องราวที่มีชื่อเรื่องว่าคนแปลกหน้าเนี่ยที่เกิดขึ้นกับคุณสงกรานต์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับค่ะงั้นก็ขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะคะ คือเรื่องนี้มันก็ผ่านมานานพอสมควรค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรากำลังจะจบชั้นประถมค่ะย้อนไปเลยจะขึ้นมัธยมปีที่หนึ่งค่ะแล้วทีนี้ก็คือเดี๋ยวขอบอกนิดนึงว่าบ้านตัวการเองเนี่ยค่ะอยู่ติดกับโรงเรียนประถมที่เราเรียนอยู่นี่แหละค่ะแล้วก่อนที่จะเข้าม.ต้นเนี่ยค่ะเขาจะมีให้นักเรียนเนี่ยค่ะใช้ความสามารถพิเศษบางคนสอบเอาบางคนใช้ความสามารถพิเศษเช่นเป็นนางรำเล่นกีฬาหรือความสามารถพิเศษอื่นๆที่จะไปสอบเข้าโรงเรียนมปลายมต้นตรงนี้ได้ก็เหมือนมีโควต้าเข้าเรียนใช่ค่ะโควต้าเข้าเรียนก็คือส่วนตัวการเองเนี่ยค่ะการใช้ความสามารถพิเศษคือเป็นนักกีฬาบาสค่ะก็ช่วงปิดเทอมเนี่ยค่ะก่อนที่เราจบคืออาจารย์เขาก็จะมองเห็นแล้วว่าโอเคเราเล่นบาสได้นะท่านก็จะมาสอนร่วมกับเพื่อนๆอีกหลายๆคนนะคะที่ใช้ความสามารถตรงนี้ด้วยกันครับค่ะก็เราก็ใช้ช่วงปิดเทอมเนี่ยมาซ้อมบาสค่ะก็มาเล่นซ้อมกันที่โรงเรียนเพราะว่ามันอยู่ติดบ้านอยู่ใกล้บ้านแล้วก็ซ้อมไปเรื่อยๆกับเพื่อนๆกับกลุ่มเพื่อนค่ะจนถึงวันที่ต้องไปคัดตัวสอบเข้าโรงเรียนมัธยมต้นครับเราก็ไปกันเป็นกลุ่มค่ะแต่ว่าก่อนตอนช่วงที่กำลังซ้อมอยู่เนี่ยค่ะมันจะมีคือโรงเรียนเนี่ยค่ะก็จะมีสนามบอลสนามวอลเลย์สนามเปตองก็เหมือนโรงเรียนทั่วไปอะค่ะที่มีสนามกีฬานะคะแล้วก็จะเห็นมีเด็กผู้ชาย2คนซึ่งเราไม่คุ้นหน้าเขาเป็นใครก็ไม่รู้คือจริงๆนักกีฬาที่มาเก็บตัวอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นหน้าก็จะคุ้นกันบ้างถูกไหมใช่ค่ะใช่แต่ทำไม2คนนี้เราไม่คุ้นหน้าเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรก็แล้วไปอะค่ะเราก็ใช้ช่วงเวลานี้ฝึกต่อจนวันที่ไปสอบไปคัดตัวสรุปแล้วว่าเราติดหนึ่งในนั้นที่โดนเลือกให้เข้าโรงเรียนมต้นนี้ด้วยเป็นนักกีฬาของโรงเรียนนะคะครับค่ะแต่ว่าพอช่วงเปิดเทอมแล้วก็เรียนด้วยเล่นกีฬาไปด้วยทีนี้ช่วงที่เราเลิกเรียนเนี่ยค่ะก็ยังคงไปซ้อมบาสนะคะก็ยังคงไปซ้อมทุกวันกับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆแถวบ้านเล่นกีฬากันอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะใช้ช่วงเวลาเลิกเรียน4โมงเย็นกลับถึงบ้านก็ประมาณ5โมงเย็นก็จะขอคุณพ่อคุณแม่ออกมาซ้อมบาสก็จะอยู่กันจนค่ำอะค่ะ6โมงทุ่มหนึ่งก็คือแต่มันก็ยังมีไฟนะคะเป็นไฟถนนมันก็จะยังพอมองเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันนี้สนามบาสนี่เป็นสนามบาสที่ไม่ใช่โรงยิมเป็นสนามพื้นปูนอยู่พื้นโรงเรียนนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่แล้วก็อ่ะก็ยังเห็น2คนนี้อยู่เขาก็ไปสนามฟุตบอลเขาก็ไปเตะบอลนะคะก็แล้วก็เขาเป็นลูกใครก็คุยกับเพื่อนว่าสองคนนี้เข้ามาจากไหนหรอทำไมเราไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยอะไรอย่างนี้ค่ะก็ทุกคนก็บอกว่าไม่รู้อ่ะไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะก็แล้วไปก็ทีนี้เราก็ยังคงซ้อมแบบนี้ไปเรื่อยๆจากที่เขาไปเตะบอลเขาก็เริ่มหยุดการเตะบอลแล้วเดินไปเหมือนสนามเปตองบ้างแล้วขยับมาแถวสนามวอลเลย์บ้างซึ่งสนามวอลเลย์กับสนามบาสมันติดกันค่ะเขาก็ขยับมาใกล้ๆเราเรื่อยๆเราก็เห็นเขาทุกวันนะคะ
สองคนเลยนะผู้ชายสองคนลักษณะคือเป็นผู้ชายตัวสูงก็รุ่นราวคราวเดียวกันกับเรานี่แหละค่ะครับแล้วก็ไม่ได้สนใจแล้วก็จนเวลาผ่านล่วงเลยไปก็4เดือนไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าก็สักพักแหละเพราะว่าเราเรียนแล้วเราก็ไม่ได้มาซ้อมที่นี่แล้วเราซ้อมที่โรงเรียนที่เราอยู่ที่มอต้นนู่นนะคะคือเราเห็นแบบนี้ทุกๆวันใช่ค่ะเห็นทุกวันเห็นเขาค่ะก็เขาก่อนหน้านั้นที่เห็นแรกๆเขาก็ไปเตะบอลนะคะเขาก็เตะบอลกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้เล่นกับสองคนเขาเล่นกับคนอื่นด้วยเขาเล่นกับคนอื่นด้วยแต่ว่ามันมีผู้ชายเดาเอานะคะว่าอาจจะเป็นน้องเขาซึ่งเขายังเด็กกว่าคนนั้นนะคะเขาก็อยู่แต่ว่าเขาไม่ได้ลงสนามเขานั่งอยู่ข้างสนามค่ะก็ผ่านมาการก็กลับมาซ้อมบาสแถวบ้านเพราะว่าแม่คือจากระยะโรงเรียนที่เราไปเรียนใหม่เนี่ยมันไกลบ้านแล้วแม่เป็นห่วงแม่ก็เลยบอกว่าให้ขอกลับมาเล่นที่บ้านเถอะค่ะก็บอกว่าอ่ะโอเคงั้นก็ได้ค่ะแล้วก็จับกลุ่มกับเพื่อนอีกเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิม2เดือนผ่านไปอาจจะได้ค่ะก็อ้าวเขายังเห็นเขาแต่ครั้งนี้คือทำไมเขาใส่ชุดเดิมแล้วเขาไม่ไปเล่นบอลแล้วชุดเดิมนี่คือยังไงใส่ชุดอะไรเป็นชุดกีฬาค่ะชุดกีฬากีฬาฟุตบอลนะคะอ๋อแต่ก็คือสังเกตเห็นว่ารองเท้าหายไปไหนข้างนึงเราก็มองแต่เราก็สงสัยเขาคงไม่อยากเล่นแล้วล่ะที่สำคัญคือเขาเข้ามาใกล้เราจนถึงขนาดแป้นบาสที่อยู่คนละฝั่งอะค่ะคือระยะแป้นบาสเหมือนว่าที่ความห่างระหว่างเรากับเขาคือเขาอยู่ในสนามวอลเลย์ถูกไหมครับอยู่ใกล้กันตอนนี้คือเขาเข้ามาอยู่ในสนามบาสแล้วคือเหมือนเข้ามาเล่นบาสใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้เล่นแต่ว่านั่งอยู่ตรงใต้แป้นบาสนะคะมันจะมีเหล็กครับที่มีจะนั่งได้นะคะเขาก็มานั่งมองเราก็เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เคยเห็นหน้ามานานแล้วก็สงสัยก็เลยบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเราเข้าไปคุยกับเขาไหมเขาอาจจะอยากเล่นบาสกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เลยเพื่อนก็บอกว่าไปชวนเขามาเล่นสิแต่เราก็แบบเราเกี่ยงกันนะคะจนเขาเข้ามาเดินเข้ามาหาเหมือนเขาเห็นว่าเราคุยกันเขาก็เลยกล้าเดินเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าขอเราเล่นด้วยได้ไหมก็เลยบอกว่าเอาได้สิพอดีเลยก็เดี๋ยวเราเล่นด้วยกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเขาบอกไงก็บอกงั้นวันนี้เรายังไม่เล่นดีกว่าเรายังไม่พร้อมเอาไว้วันหลังแล้วกันวันนี้คนเยอะแล้วพวกเธอก็ครบทีมกันแล้วครับก็เลยบอกเอาโอเคได้งั้นไม่เป็นไรก็ยังคงเป็นอย่างนี้ค่ะจนมีอยู่วันนึงเนี่ยค่ะการซ้อมบาสซึ่งเพื่อนๆกลับหมดแล้วแล้วการอยู่กับรุ่นพี่ที่เป็นนักกีฬาบาสคนหนึ่งเขาชื่อพี่ก๊อฟนะคะพี่ก๊อฟจะเป็นผู้ชายที่อยู่แถวบ้านและเขาเป็นคนสอนเราเราเล่นกันก็คือทุกคนกลับหมดเหลือการกับพี่ก๊อฟสองคนก็เล่นเสร็จก็เลยบอกพี่ก๊อฟงั้นเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่าปั่นจักรยานไปค่ะเข้าไปในเมืองตอนนั้นคือมืดแล้วใช่ไหมไปกินมืดแล้วค่ะมืดแล้วหลังจากที่เล่นเสร็จนะคะเราก็แบกลูกบาสนี่แหละแล้วก็ปั่นจักรยานพี่ก๊อฟเป็นคนปั่นแล้วการยืนซ้อนหลังครับก็กลับมาก็มืดอะค่ะกลับมาแล้วเราก็ต้องขี่รถเข้ามาในซอยผ่านโรงเรียนปั่นจักรยานมาทีนี้การก็ปรากฏเห็นว่าเอ้าทำไมสองคนนี้ยังไม่กลับอีกอ่ะค่ะก็เลยตะโกนเข้ามาแบบไม่เขาทำอะไรอยู่ตอนนั้นที่เราเห็นอ่ะเขานั่งอยู่แป้นบ้านเหมือนเดิมค่ะอ๋อค่ะเขานั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะที่เดิมอ่ะแต่อันนี้คือหลังจากวันที่เขามาขอเล่นนะคะไม่ใช่วันที่เขามาขอเล่นครับคือเขามาแล้วเขาก็มานั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วจะมาเฉพาะตอนค่ำแล้วคือคนกลับบ้านแล้วเราจะเห็นเขาตอนนั้นค่ะแล้วทีนี้พอหลังจากปั่นจักรยานเข้ามาการก็มองเห็นเขาแล้วแหละเพราะมันมีไฟส่องเข้ามานะคะก็เลยตะโกนขึ้นมาแบบว่าฮู้ทำไมยังไม่กลับกันมืดแล้วนะทีนี้พี่ก๊อฟเขาก็เลยแบบว่าคุยกับใครอ่ะเอ็งคุยกับใครเขาบอกเอ้าคนนั้นไงสองคนนั้นไงที่เราเคยเห็นเขาว่าที่เขาเคยมาขอเราเล่นบาสอ่ะเขาบอกมึงนี่บ้านะเนี่ยขอโทษนะคะครับไม่เป็นไรครับไม่เห็นมีใครเลยบอกก็นั่นนะที่เขายังตะโกนบอกหนูมาแต่เสียงที่เขาตะโกนกลับมาค่ะมันได้ยินข้างหูเราชัดมากรอหลังจากสิ้นเสียงที่การหมูว่าฮู้ทำอะไรกันยังไม่กลับอีกมืดแล้วนะเสียงนั้นบอกมาว่ารอเธอไงเฮ้ยแล้วมันอยู่ข้างหูแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับการคือการตกรถจักรยานเพราะว่าตกใจเสียงคือมันใกล้มากค่ะมันใกล้หูก็เลยบอกเฮ้ยพี่ก๊อฟเดี๋ยวก็บอกเป็นอะไรเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยบอกว่า
ได้ยินไหมเขาตอบกลับมาเนี่ยเขาบอกว่าเขารอเราเนี่ยบอกพี่เขาวนเข้าไปในโรงเรียนหน่อยสิเออแกอยากรู้ว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราขี่รถวนเข้าไปตรงสนามบาสปรากฏว่าไม่เห็นเขาไม่เห็นทั้งสองคนอ่ะเราก็เลยเออสงสัยเขาปีนกำแพงออกไปแล้วมั้งเพราะว่ามันจะออกด้านหลังของเรียนได้ค่ะคือปีนกำแพงได้คือบ้านการเองเนี่ยปีนกำแพงไปก็ถึงอ๋อก็คือหลังโรงเรียนก็เป็นชุมชนใช่ค่ะเป็นชุมชนค่ะมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเงี้ยค่ะก็หลังจากเหตุการณ์วันนั้นไปก็ยังมาเล่นบาสเหมือนเดิมแต่คราวนี้คือเหลือการคนเดียวแล้วล่ะเพื่อนๆกลับหมดแล้วเรายังคงสนุกอยู่เรายังคงอยากเล่นอยู่เราก็เห็นเขาอีกแล้วทีนี้เห็นเขาที่เดิมเหมือนเดิมที่เดิมเหมือนเดิมค่ะแล้วเขาก็เดินเข้ามาเหมือนเดิมแล้วพูดคำเดิมว่าเราขอเล่นด้วยได้ไหมค่ะการก็เลยบอกว่าเอาได้สิทำไมไม่ได้แล้วก็เลยแบบคุยกันการก็ถามว่าเธอเป็นใครเธอชื่ออะไรหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมเราไม่เคยเห็นหน้าเธอล่ะเขาก็บอกว่าเขาว่าอยู่ท้ายซอยกันเลยถามว่าอ้าวแล้วท้ายซอยตรงไหนหรอเรารู้จักแม่เธอไหมแม่เธอกับแม่เรารู้จักกันไหมเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าแถวเนี้ยเรารู้จักกันต่างแต่เราเคยเห็นเธอมานานแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะเขาก็เลยบอกว่าเธออยากรู้จริงๆหรอว่าเราอยู่ไหนก็เลยบอกว่าใช่สิก็เนี่ยเรารู้จักกันเธอก็มาขอเล่นบาสกับเราเนี่ยเราก็เคยเห็นเธอมาเตะบอลเนี่ยแต่เรายังไม่รู้ชื่อเธอเลยนะแล้วตกลงเธอพักที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเขาไม่ตอบนะคะพี่แต่ว่าเขามองหน้าน้องผู้ชายอีกคนนึงที่มาด้วยกันค่ะแล้วเขาก็นั่งลงที่พื้นนะคะแล้วเขาก็ไปหยิบไม้มาอันนึงอันนี้คืออยู่ข้างๆสนามบาสนะคะมันจะเป็นดินนะคะแล้วเขาก็เอาไม้นั้นมาแล้วน้องเด็กผู้ชายคนนั้นอ่ะก็สะกิดแขนเขาเหมือนประมาณว่าไม่ให้บอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแกก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเขาก็เลยบอกว่าถ้าเราบอกเธอจะรังเกียจเราไหมแล้วบอกอ้าวรังเกียจทำไมอ่ะไม่เห็นเป็นไรเลยเป็นเพื่อนกันบอกมาเถอะเราไม่รังเกียจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเอาไม้นั้นมาค่ะแล้วเขาเขียนลงที่พื้นเขาเขียนว่าวัดค่ะเดี๋ยวคุณลูกเดี๋ยววัดคือบอกว่าบ้านอยู่ท้ายซอยใช่ค่ะแต่พอถามว่าอยู่ไหนเขียนว่าวัดใช่ค่ะเขาเขียนว่าวัดอุ้ยพูดไปแล้วกันก็ขนลุกกันจำได้แม่นเลยค่ะโอ้แล้วยังไงต่อเขาเขียนตัวใหญ่มากว่าวัดกันก็เลยในใจเราไม่ได้คิดอะไรที่ว่าเอ้าเป็นเด็กวัดเหรอแล้วก็คุยกับเขาแบบเนี้ยจะเป็นเด็กวัดแน่เลยอะไรอย่างนี้ค่ะหลังจากที่เขาเขียนเขาก็ไม่ได้คุยอะไรกับเรานะคะแล้วเขาก็มองหน้าแล้วเขาก็ถามว่าเธอรังเกียจเราไหมแกก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่รังเกียจไม่เป็นไรอยู่วัดก็อยู่วัดเยอะแยะถมเทไปเนี่ยพระอาจารย์เราเขาก็มีลูกศิษย์งั้นเราอย่างนี้วันนี้เดี๋ยวเราเดินไปส่งเธอเพราะว่าบ้านการเองอยู่ใกล้วัดด้วยนะคะมันไม่ได้ไกลเนาะคือเวลาจะผ่านไปวัดเนี่ยมันจะต้องผ่านหน้าบ้านเราก่อนค่ะแล้วก็เหมือนว่าเราคุยกันเหมือนเล่นกันรู้จักกันมาสักพักนึงอะเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินเข้าไปบอกแม่แป๊บนึงว่าเดี๋ยวเดินไปส่งเธอคือด้วยความตอนนั้นคิดแค่ว่าเราอยากรู้ว่าเขาอยู่วัดจริงหรือเปล่าค่ะแค่นั้นนะคะว่าเออเป็นเด็กวัดหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยไปบอกแม่แล้วก็เดินไปก็เดินคุยกันไปคุยนั่นโน่นนี่เออแม่เธอชื่ออะไรพ่อเธอชื่ออะไรเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยย้ายมาจากต่างอำเภอเขาเนี่ยจะมาเรียนโรงเรียนกีฬาแล้วพอดีว่าเนี่ยที่หอพักที่โรงเรียนกีฬาเนี่ยมันไม่มีจะเต็มหมดแล้วแล้วเหมือนเขาบอกว่าเขาไม่มีตังค์เขาก็เลยต้องมาอยู่วัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเดินเข้าไปทีนี้เดินไปเอ้าทำไมไม่เข้าหน้าวัดทำไมต้องเข้าข้างวัดข้างวัดคือมันจะเป็นป่าช้าค่ะเฮ้ยใช่ค่ะซึ่งมันก็ไม่มีไฟไม่มีอะไรใช่ป่ะไม่มีค่ะก็คือตรงติดถนนคือวัดเนี่ยจะติดถนนแล้วมันก็จะมีไฟนีออนปกติค่ะแต่ว่าตรงซอยด้านข้างวัดเนี่ยมันก็จะมีเสาไฟแต่ว่ามันจะเว้นระยะห่างนึกภาพออกไหมคะครับแต่ตรงหลังป่าช้ามันไม่มีซึ่งเราก็เลยงั้นอุ้ยเราไม่กล้าเข้าไปแล้วเราก็เดินมากัน3คนถูกไหมคะครับแต่ตอนพอเดินเข้ามาถึงในซอยอ่ะปรากฏว่าน้องเขาหายไปตอนไหนไม่รู้น้องผู้ชายตัวเล็กอะค่ะอ๋อน้องอีกคนนึงครับใช่ค่ะแล้วที่มันแปลกกว่านั้นคือเขาเดินเข้าไปป่าช้าจริงๆนะคะเข้าไปตรงนั้นซึ่งการมองกันอยู่ตรงไหนตั้งแต่เกิดอ่ะการรู้ว่าในซอยเนี้ยถ้าเข้าไปบ้านคนซึ่งมันไกลมากมันต้องเดินเข้าไปในซอยซึ่งมันไกลมากอ่ะ
เราก็เลยแบบอุ๊ยงั้นเราแยกกันตรงนี้ดีกว่าเราไม่กล้าไปอ่ะเราแยกกันตรงนี้นะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มองหน้าแล้วเขาก็ถามว่าเธอไม่รังเกียจเราจริงๆนะโอ้ย้ำนะก็บอกใช่ค่ะโอ้ก็เลยบอกว่าไม่รังเกียจแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็เดินเราก็แยกกันไปแล้วเขาก็หายไปในความมืดนั่นนะคะเราก็ไม่ได้สนใจหรอกเราก็รีบกลับบ้านดีกว่าก็มาเล่าเรื่องนี้แม่ฟังอะค่ะทีนี้ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะตอนเราเรียนเรามีพระอาจารย์ตอนนั้นเราเรียนธรรมะพระอาจารย์คือท่านเป็นพระจริงๆนะคะท่านมาสอนแล้วซึ่งตัวการเองเนี่ยจะสนิทกับพระอาจารย์ครับแล้วก็เลยพอดีวันนั้นเป็นวันเสาร์จำได้เลยเข้าไปหาพระอาจารย์อยากรู้ด้วยความที่อยากรู้ว่าเอ้ยเขาอาจจะอยู่กับพระอาจารย์ก็ได้เพราะว่าพระอาจารย์ท่านยังหนุ่มค่ะก็เลยเข้าไปหาพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าอ้าวว่าไงสุภการเขาก็เรียกลูกศิษย์นะคะมีอะไรหรอบอกว่าพระอาจารย์พอดีการจะมาหาเพื่อนนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาอยู่กุฏิไหนจะชวนเขาไปเล่นบาสเพราะวันเสาร์เราหยุดเราก็อยากเล่นบาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พระอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าเพื่อนคนไหนเป็นเด็กผู้ชายสองคนค่ะพระอาจารย์คนนึงตัวสูงๆผอมๆที่เขาจะชอบใส่ชุดกีฬาชุดเดียวอ่ะใส่ชุดสีน้ำเงินอ่ะแกก็บอกพระอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเด็กอีกคนนึงที่อายุน้อยกว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นน้องชายเขาหรือเปล่าเพราะการเห็นสองคนนี้เขาชอบไปด้วยกันแล้วเขาเคยไปขอเล่นบาสด้วยพระอาจารย์ท่านก็เลยเงียบมาค่ะท่านก็เลยบอกว่าท่านก็เลยถามลักษณะที่เห็นเป็นยังไงเราก็บอกท่านแล้วว่าใส่ชุดกีฬานะสีม่วงเด็กอีกคนนึงก็ใส่ชุดกีฬาเหมือนกันมีรองเท้าสตาร์ทแต่ว่าเหมือนอ่อนกว่าพระอาจารย์ท่านก็เลยพาไปดูอะค่ะพี่ต้องโกรธอะค่ะเป็นลูกของเขาสองคนใช่คือพระอาจารย์เนี่ยพาเราคือไม่ได้บอกอะไรไม่ได้บอกพาเรือไปดูตัวบอกว่างั้นเดี๋ยวพาไปใช่แล้วท่านก็ถามว่าใช่สองคนนี้ไหมเราใช่ไหมอ่ะก็ใช่ค่ะเขาเลยก็เลยร้องไห้ว่าอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็เลยบอกว่าท่านเล่าให้ฟังค่ะจริงๆก่อนนั้นเขามีชีวิตนะคะที่เราเคยเจอเขาที่สนามฟุตบอลเขามีชีวิตจริงๆคือหมายถึงว่าช่วงเวลาที่เราเจอเขาตอนแรกที่เราไปซ้อมที่เขาเตะฟุตบอลอะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะคะว่าเขาเกิดอุบัติเหตุโดนรถสิบล้อชนทั้งคู่เลยตรงหน้าปากซอยบ้านเราเองค่ะซึ่งเราไม่ได้รู้ค่ะแต่ตอนนั้นเคยได้ยินบอกว่าเฮ้ยมีรถสิบล้อชนเด็กตรงศาลาตายสองศพคือเราได้ยินข่าวเหมือนกันใช่ค่ะได้ยินค่ะคุณแม่บอกแต่เราไม่ได้รู้จักเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรอะค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่ได้การ์ดที่บ้านไม่ได้การไม่ได้ซองก็เลยคิดว่าคงไม่ใช่คนแถวบ้านเราเพราะว่าถ้าเป็นแถวบ้านเราเขาต้องเอาซองมาให้เราแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้สนใจจนพระอาจารย์ท่านบอกนั่นแหละค่ะก็เลยแบบเล่าให้พระอาจารย์ท่านฟังว่าหนูเคยเจอเขาเขาบอกว่าเขาเพิ่งเสียไปเมื่อไม่กี่เดือนเนี่ยประมาณช่วงต้นเดือนช่วงที่การหายไปอะค่ะช่วงที่ไปเรียนค่ะแต่คือแบบมันเหมือนเป็นจิตสุดท้ายเขาหรือเปล่าที่เขายังอยู่ตรงนี้หรือยังไงไม่ทราบนะคะแต่คือเราไม่เจอกันเลยจนเรากลับมาเจอเขาอีกทีหนึ่งที่เขามากระซิบข้างหูว่ารอเธอไงไอ้คำนั้นนะคะที่ทำให้จางกลับมาย้อนคิดแล้วขนลุกมาว่าเฮ้ยเธอรอเราหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาเป็นคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักแต่ด้วยความที่แบบการเป็นคนที่อัธยาศัยดีอะค่ะเหมือนตอนที่เขามาใหม่ๆแล้วเขาไม่มีเพื่อนอะเขาก็จะมาคุยกับเรามาเล่นกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะจนท้ายที่สุดเราไปเจอเขานั่นแหละเขาย้ายมาจากต่างอำเภอจริงจริงแล้วหลังจากนั้นทำไงอ่ะการก็นั่งร้องไห้ค่ะพระอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าสงสัยเขาจะไปลาหรือเปล่าอาจารย์ท่านก็เลยแบบให้ทำบุญให้เขาอะค่ะทั้งคู่เลยค่ะก็เป็นอะไรที่มันแบบฝังใจนึกสงสารเขาแล้วก็เสียดายที่เรารู้จักกันน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาเป็นคนที่พูดจาน่ารักนะคะตอนที่เราเคยคุยกับเขาอะนะคะค่ะตอนแรกก็แปลกใจว่าเอ๊ะวัดมันก็อยู่ตรงนี้แล้วทำไมเหมือนน้องชายเขาที่ดึงแขนไว้ไม่ให้บอกคือเหมือนคนอื่นไม่เห็นแต่เราเห็นนะคะคือเท่ากับว่าเราได้คุยกับเขาทั้งตอนมีชีวิตแล้วเสียชีวิตนะใช่ค่ะตอนที่หลังจากที่เขาเสียชีวิตไปนั่นแหละค่ะที่เขาเขียนบอกเราว่าเขาอยู่วัด
จริงๆเขามีบ้านค่ะเขามีบ้านอยู่ท้ายซอยจริงๆเขาย้ายมาจากต่างอำเภอค่ะไม่เข้ามาคือค่ะแล้วไม่ได้ไปเล่าให้แบบว่าแม่ฟังให้คนแถวนั้นฟังไหมว่ายังเห็นเขาอยู่อ่ะมีเพื่อนค่ะเพื่อนที่เล่นบาสด้วยกันแล้วก็เราก็เลยไปบ้านเขาไปหาแม่เขาค่ะซึ่งบ้านเขาเองเนี่ยเป็นบ้านเขาไม่ค่อยมีฐานะนะคะก็เป็นเหมือนเด็กต่างอำเภอที่เข้ามาแบบหาที่อยู่ก็คืออยู่ยังไงก็อยู่ไปก่อนด้วยความที่แบบว่าแม่เขาหวังให้ลูกชายเขาสองคนเนี่ยเข้าโรงเรียนกีฬาค่ะใช่ค่ะอย่างที่เขาบอกเราก็เลยไปจดจ่ออยู่อย่างนั้นว่าเขาต้องมาซ้อมกีฬาใช่ค่ะน่าจะเป็นประมาณนั้นนะคะทีนี้พอไปเล่าเหตุการณ์ตรงนี้ให้คุณแม่เขาฟังเขาท่านก็ร้องไห้ซึ่งกันก็บอกว่าตัวกันเองไม่เคยรู้จักกับลูกชายเขาหรอกแต่ว่ารู้จักกันที่สนามครับแล้วไม่เคยรู้ว่าเขาเสียจนพระอาจารย์ท่านบอกค่ะคือเรื่องไม่แล้วหลังจากนั้นไม่ได้เจอแล้วใช่ไหมก็การก็ไม่ได้กลับไปซ้อมแล้วค่ะคือก็ถ้ามือเพื่อเพื่อนกับพร้อมเพื่อนเลยคือไม่อยู่คือถ้ากันยังไปซ้อมอยู่พี่ก็คงจะถามว่ากันไม่กลัวเหรอเอออันนี้เข้าใจได้คือต้องบอกงี้กันคือกิจวัตรช่วงนั้นอ่ะการอายุ36ใช่ไหมพี่โตกว่าหน่อยนึงคือพี่เป็นนักกีฬาบาสเหมือนกันฉะนั้นสิ่งที่การเล่ามาเนี่ยมันเปรียบเทียบกับภาพที่พี่ใช้ชีวิตตอนนั้นเลยนะแล้วพี่ก็เจอเหตุการณ์คล้ายๆกันนะพี่ขอแชร์ได้ไหมค่ะเธอคือภาพคือสมัยที่ผมเป็นนักเรียนมัธยมนะครับมประมาณม2ม3เนี่ยผมเป็นนักกีฬาบาสแล้วก็จะใช้ชีวิตแบบเนี้ยคือเราเรียนก่อนที่จะเข้าห้องเรียนเนี่ยเข้าแถวครบธงชาติเราจะมาวิ่งมาซ้อมกันตั้งแต่สักประมาณ6โมงตอนนั้นช่วงแข่งกีฬาก็ซ้อม6โมงถึง7โมงครึ่งอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเรียนพอเรียนเสร็จมีเรียนพิเศษบ้างเริ่มสัก4โมงครึ่ง5โมงเย็นเราจะซ้อมกีฬากันเราก็จะซ้อมถึงประมาณสัก 2-3 ทุ่มปรากฏว่าในช่วงนั้นเองเนี่ยด้วยความที่มันเป็นน่าจะเป็นช่วงของกีฬาจังหวัดแล้วกีฬาจังหวัดเนี่ยโรงเรียนผมเนี่ยผมขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะมันส่งกีฬาส่งนักกีฬาเนี่ยเขาเรียกว่ารุ่น14ปี16ปีแล้วก็18ปีมันก็จะมาซ้อมรวมกันปรากฏว่าปรากฏว่าในช่วงที่ซ้อมเนี่ยจะมีพี่อยู่คนนึงจำได้ผมไม่เอ่ยชื่อเขานะรุ่น18ปีแล้วเป็นคนที่เล่นบาสเก่งมากเก่งจนกระทั่งเขาเนี่ยว่ากันว่าน่าจะเป็นมือหนึ่งของจังหวัดนนท์ในตอนนั้นก็ซ้อมกันแล้วด้วยความที่เขาเก่งเนี่ยเขาก็โดดได้สูงมากเขาก็จับลูกบาสขึ้นไปดังตอนนั้นเนี่ยพวกเราอยู่ในสนามกันหมดปรากฏว่าพอขึ้นไปดังเสร็จเนี่ยเขาก็ล่วงปรากฏว่าเขาเสียหลักอีท่าไหนไม่รู้เหมือนเขาจับห่วงแล้วมันจับไม่อยู่อ่ะเขาก็ล่วงลงมาปรากฏว่าล่วงลงมาเนี่ยอาการล่วงเขาลงมาคือทิ้งตัวลงมาแล้วหัวฟาดพื้นเราก็เฮ้ยพี่เป็นไรก็เข้าไปดูกันเขาบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรก็แบบปวดหัวนิดหน่อยก็มานั่งแบบเอ้ยเอายาดมเอายาหม่องทาก็พอถึงสักสองทุ่มเราก็แยกย้ายกันกลับกดว่าวันรุ่งขึ้นพอเช้าเราก็เอ้ยมาซ้อมกันหมดทำไมพี่เขายังไม่มาคือเขาอยู่บ้านพักนักกีฬาแต่เราเนี่ยอยู่บ้านซึ่งอยู่ใกล้ๆโรงเรียนเราก็เอ๊ะทำไมพี่เขายังไม่มาเขาหายไปไหนหรือเขาตื่นสายหรือเมื่อวานเขาออกไปเที่ยวข้างนอกหรือเปล่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยปรากฏว่าทุกคนก็เลยไปที่บ้านพักนักกีฬาปรากฏว่าสิ่งที่ไปเจอเนี่ยคือพี่คนเนี้ยเขานอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนเราก็เลยส่งเขาไปโรงพยาบาลซึ่งเขาน่าจะเสียช่วงกลางดึกเพราะว่าที่เราจับนั่นคือตัวเย็นและตัวแข็งแล้วนะแล้วก็ไปส่งที่โรงก็คือแบบว่าเรียกมูลนิธิมาชันสูตรอะไรไปเสร็จเขาก็คือเราก็ยังต้องซ้อมกีฬาอยู่ซึ่งเราไม่ได้คิดอะไรเลยนะตอนนั้นอยู่บนโรงยิมแล้วทุกครั้งที่เราซ้อมหลังจากซ้อมกีฬาเสร็จซ้อมบาสเสร็จเนี่ยเราก็จะดึงแบบว่าประตูม่านเหล็กปิดอะบานม่านเหล็กปิดทุกวันวันนั้นเราก็แบบผ่านไปได้สัก 2-3 วันเนี่ยเราก็คุยกันแบบเฮ้ยถ้าพี่เขามาทำไงวะถ้าพี่เขามาซ้อมด้วยทำไงวะตอนนี้แบบจะแข่งกีฬาแล้วแบบยังไงวะคือตอนนั้นเด็กอ่ะเราก็ขู่กันกลัวกันแล้วก็เลิกเร็วใช่ไหมเราก็เก็บลูกบาสเก็บทุกอย่างแล้วก็ไล่ปิดไฟโรงยิมปุ๊บมันเป็นโรงยิมมันจะเป็นไฟมันจะเป็นแผงไล่มาจากข้างหลังเราก็ปิดปุ๊บมันจะมีสี่ปุ๊บที่สามเนี่ยเฮ้ยมันเห็นเงาคนวะเหมือนวิ่งอยู่ตรงแป้นบาสแล้วก็เฮ้ยอยู่กัน 4-5 คนแบบทุกคนเงียบแบบเงียบหมดเลยนะก็ปิดหมดตอนนั้นนักกงนักการเขาไม่สนใจเราเพราะว่าเราแบบเราซ้อมกีฬาดึกแล้วก็ปิดม่านเหล็กปิดอะไรลงมาพอเดินออกมาเนี่ย
เราก็จำได้ว่าแบบเฮ้ยทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วนะก็แบบสบายใจอะระหว่างที่เดินแล้วออกมาเนี่ยมันมีเสียงเว้ยมันมีเสียงแบบปึ้งปึ้งปึ้งเราก็เฮ้ยคืออย่างเราเล่นบาสเราจะรู้เสียงลูกบาสใช่ป่ะจังหวะเสียงลูกบาสแบบลูกบาสที่มันตกพื้นกับลูกบาสที่มันถูกเคาะอยู่อ่ะเออถ้าตกพื้นมันจะตึงกึกๆๆแล้วมันก็เงียบแต่นี่มันคือเสียงตึงตึงเหมือนกําลังเออเหมือนกําลังเคาะอยู่แล้วก็แบบตึงเราก็หยุดเดินค่ะแล้วเราก็หันไปตึง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 แล้วก็เงียบมันคือจังหวะที่คนเคาะแล้ววิ่งอ่ะนึกออกป่ะแล้วเหมือนกำลังกระโดดอ่ะแล้วมันก็มีเสียงพูดแล้วขนลุกมีเสียงกระแทกที่ห่วงบาสแบบกึ๋งแล้วก็เสียงอักแล้วก็เสียงดังแบบโอ้ยโอ้ยขนลุกแกเอ้ยจำได้ว่าไม่เคยดีที่เขาไม่ได้เล่นด้วยยังไม่ได้เล่นด้วยกันจำได้ว่ามันเป็นวินาทีที่เริ่มวิ่งและเร็วที่สุดตั้งแต่เล่นกีฬามาวิ่งแบบโอ้โหโอ้โหเลยอ่ะคือผมเชื่อว่ามีเพื่อนๆผมที่ฟังอยู่ที่ยังเล่นบาสกันอยู่แล้วได้ยินเนี่ยเชื่อไหมว่าหลังจากนั้นเนี่ยโรงเรียนผมเนี่ยงดซ้อมบาสบนโรงยิมเป็นเดือนมาซ้อมสนามปูนมาซ้อมสนามปูนข้างล่างพอแบบเฮ้ยมันจะมีแบบฟุตซ้อมมาซ้อมเราย้ายไปซ้อมโรงเรียนอื่นไม่มีใครขึ้นไปบนโรงยิมจนแบบจนกีฬาผ่านไปจนเป็นเดือนๆอ่ะเออโหแบบขนลุกแล้วจริงคือถ้ามีเวลานะจะมีรุ่นพี่ที่เสียชีวิตในตอนนั้นแบบหลายคนมากแล้วทุกคนนะคือด้วยความที่เป็นนักกีฬาแล้วมันผูกพันกันเพราะเราจะเจอกันเช้าเย็นซ้อมกีฬาอยู่ด้วยกันกินข้าวคือเหมือนละลายพฤติกรรมอ่ะแล้วเขาก็รักรุ่นน้องคือพูดตรงๆนะมึงมาหลอกอยู่นั่นแหละ เดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวแบบเออผมจะหยิบยกมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะอันนี้ถือว่าแชร์นะคือเราเล่นบาสด้วยกันทุกวันนี้การยังเล่นบาสอยู่ไหมก็ยังมีค่ะเป็นกีฬาของบริษัทค่ะเออก็ยังมีร่วมอยู่บ้างเออเราเล่นอยู่วอลเลย์บ้างบาสบ้างบาสก็ยังซ้อมอยู่กับเพื่อนค่ะยังเล่นอยู่ไปซ้อมแถวไหนก็อยู่ที่บริษัทนี่แหละค่ะที่ทำงานค่ะเดี๋ยวเบรกแล้วเราโทรหาที่เล่นบาสอยู่ได้เล่นบาสแบบคนแก่เออบาสแบบคนแก่อ่ะโอเคเดี๋ยวให้คุยกันนะโอ้ขอบคุณมากเลยนะเรื่องเราหน้ากูไปเห็นภาพชัดมากเลยอ่ะค่ะโอ้ขอบคุณมากนะครับการครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะเรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องที่2แล้วนะใครที่เพิ่งเปิดมาฟังครับเป็นเรื่องราวของคุณอ้นคุณอ้นอายุ34ปีครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อ1ปีที่ผ่านมาถือว่าไม่นานเกินที่จะจำรายละเอียดได้ทั้งหมดนะคุณอ้นให้ชื่อเรื่องว่าคิวปริศนาครับสวัสดีครับคุณอ้นครับสวัสดีครับโอ้โหเสียงดังฟังชัดมากเลยคุณอ้นตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่แถวไหนอยู่แถวอายุทยาแถวเขตบางน้อยนี่แหละครับอยู่โอ้แถวๆที่เกิดเหตุนะครับผมแถวๆที่เกิดเหตุเลยครับอยู่แถวริมคลองเดียวกันนี่แหละครับจริงเหรออุ้ยคือมันเป็นที่ทำงานเดียวกันนะครับจริงเหรอก็อยู่ในแถวๆเดียวกันนี่แหละครับที่เกิดเหตุเนี่ยมันใกล้กับตอนที่นั่งคุยกับเราอยู่ตอนนี้ป่ะไม่ครับไม่อ๋อไม่ใช่มั้ยคนละสถานที่กันแล้วผมก็ได้ก็คือว่าผมทำงานย้ายจากบริษัทเดิมมาแล้วครับอ๋อโอเคงั้นผมอยากรู้แล้วว่าเรื่องราวที่มีชื่อเรื่องว่าคิวปริศนาเป็นยังไงครับคุณอ้นคือผมอยากจะแจ้งก่อนครับคือชื่อเรื่องคือชื่อลงคิวครับลงคิวปริศนาลงคิวปริศนานะโอเคครับครับครับเรื่องราวเป็นยังไงครับขอเล่าเลยนะครับครับผมก็พอดีว่าผมมีอาชีพนะเป็นทำงานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับของบริษัทแห่งหนึ่งครับส่วนสถานที่ทำงานนะครับก็คือจะเป็นศูนย์วิจัยสินค้านำเข้านำออกนะครับจากทางจังหวัดนะครับก็คือจะนำออกส่งต่างจังหวัดครับของเขตนะครับเป็นคลังวังน้อยนะครับเป็นคลังเปิด24ชั่วโมงครับก็ถ้าจะไม่มีเวลาพักกับการทำงานนะครับคือในเวลาช่วงนั้นผมนะครับผมทำงานเป็นหัวหน้าชุดรปภ.นะครับควบคุมรปภ.ประมาณ19คนนะครับต่อ1ผัดครับแล้วก็งานใหญ่เนาะครับครับผมแล้วก็ผมทำงานเป็นภาคกลางวันนะครับ
ทำงาน12ชั่วโมงนะครับตั้งแต่เวลา8โมงถึง20ครับครับตอนกลางคืนก็ทำ20นาฬิกาจนถึง2โมงเช้าครับส่วนหน้าที่หลักๆนะครับของผมก็คือการทำงานนะครับก็จะมีเก็บร้านจอดนะครับจุดซ่อมหน้าจุดตรวจทั่วไปภายในคลังประตูรับส่งสินค้าอะไรประมาณนี้นะครับเออคุณโอ้นิดนึงอะไรที่มันละเอียดเกินไปแล้วมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเราข้ามไปบ้างนะครับครับผมว่าครับครับผมขอเล่าเรื่องนี้ก่อนนะครับก็คือหน้าที่หลักๆนะครับก็คือจุดในเรื่องที่เกิดนะครับก็คือจะทำงานกันอยู่4นายนะครับแล้วพอขาเข้าจะมี1นายนะครับก็คือขาออกจะมี2นายแล้วคอยตรวจคนรถนะครับรถคนรถสินค้านะครับเวลานั้นเขาก็จะมีเอกสารมาแล้วก็คอยตรวจค้นท้ายรถเปิดท้ายรถเช็คเซ็นเอกสารก่อนที่จะปล่อยออกนอกพื้นที่นะครับครับครับส่วนผมก็จะคอยเปลี่ยนรปภ.กินข้าวให้รปภ.น่ะคอยไปทำธุระเข้าห้องน้ำอะไรประมาณนี้ครับก็จะช่วยงานอย่างเต็มที่งานก็จะเหนื่อยนิดนึงนะครับผมขอพูดหลักๆนะครับของในการทำขาเข้านะครับก็คือเป็นจุดประเด็นนะครับก็คือเครื่องมันจะเป็นเครื่อง VMS ที่ป้อมหน้านะครับก็คือจะใช้คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อในการบันทึกเนี่ยมันจะไม่มีคล้ายๆว่าคือมันจะมีรายละเอียดนิดนึงนะครับก็คือพอเราพิมพ์ทะเบียนใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นเป็นข้อมูลว่ารถเข้าเนี่ยเวลานี้ชื่ออะไรคนที่ชื่ออะไรก็คือบันทึกข้อมูลไว้มาติดต่อใช่ครับคือมันจะละเอียดมากนะครับแล้วมันแล้วคนนี้ก็จะมีมันจะเป็นติดห้องวงจรปิดนะครับมันจะถ่ายรูปอัตโนมัตินะครับก็จะรู้ว่ารถคันนี้เข้ามานะครับส่วนขาออกมันก็จะมีใบสลิปพิมพ์ออกมาใช่ไหมครับแล้วก็พอเวลาที่ลูกค้าเขาออกครับเขาก็จะเอาคืนให้ทางขาออกเขาก็จะตรวจค้นใช่ไหมครับครับครับผมแล้วคันนี้ในเวลาต่อมานะครับผมขอพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องซัพพลายเออร์ที่ว่ามารับจ้างลงคิวครับลงคิวกับงานทานสปอร์ตเขานะครับก็คือครับเขาก็จะเข้ามาลงคิวเพื่อที่จะรอลงคิวว่าจะได้รับสินค้าตอนไหนกี่โมงประมาณเนี้ยครับครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะมีคนสิบล้อคนขับรถสิบล้อคนหนึ่งนะครับเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนแบบคล้ายๆคนพิการนะครับเขาก็จะเดินแบบหลังค่อมๆอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าอัธยาศัยของเขาก็จะดีนิดนึงนะครับแต่บางทีเขาก็มักจะถึงกฎระเบียบนะครับเรื่องเขาชอบเอาสุนัขเข้ามามั่งอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ชอบเอาแฟนมานั่งหน้ารถคุณอ้นเปิดสปีกเกอร์หรือใส่สมอลท็อกอยู่ปะไม่ครับไม่พอดีผมนั่งอยู่ในป้อมครับป้อมเป็นมืดมากเสียงมันกล้องครับครับครับผมเปิดผมมันมีป้อมไว้อยู่ครับครับก็จะเป็นบุคคลนี้ครับที่เขาเข้ามาแล้วคราวนี้เราก็จะสนิทกันใช่ไหมครับในการสื่อสารในการล้อเล่นกันในการขอบุหรี่อะไรเงี้ยครับก็คือเจอกันบ่อยใช่ครับเจอกันบ่อยแล้วเขาก็มักทำผิดกฎระเบียบบ่อยครับเกี่ยวกับเรื่องรองเท้ามั่งอะไรเงี้ยคือผมก็จะพยายามตักเตือนครับแล้วเขาก็ชอบบีบแตรให้เงี้ยขับรถมาถึงก็บีบแตรดับเหมือนวายๆในปีนปีนปีนอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็เราก็แบบอยู่ด้วยกันเหมือนชั้นที่ชั้นน้องนะครับอันนี้หลังจากนั้นนะครับคือในวันนั้นผมทำงานตอนกลางวันใช่ไหมครับผมก็ทำไปทำมาเรื่อยๆคือผมยังไม่รู้นะครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นใช่ไหมล่ะครับพอดีไอ้เจ้าคนนี้ก็มาคนขับรถสิบล้อคนนี้ก็มาผมมาคนเดียวนะครับมาคนเดียวขับรถมาแล้วก็มาแลกบัตรตามปกตินี่แหละครับเขาก็พอเขาเจอหน้าผมปุ๊บเขาก็บีบแตรให้นะครับครับปีนปีนปีนสามครั้งผมก็เข้าไปคุยเป็นอะไรมีอะไรเขาก็บอกไม่มีอะไรผมก็ถามว่ามีบุหรี่ไหมเขาก็บอกไม่มีเลิกสูบแล้วอะไรประมาณนี้ครับแล้วทางเพื่อนเพื่อนผมที่ทำงานกันอีกฝั่งนึงเขาก็แซวกันหัวเราะเล่นกันสนุกนะครับครับแล้วคราวนี้หลังจากนั้นตอนที่เขาจะออกรถเข้าไปด้านในนะครับเขาก็บีบได้สามครั้งนะครับสามครั้งปีนปีนปีนแล้วขับออกไปเลยครับแล้วหลังจากนั้นเวลาประมาณบ่ายโมงประมาณบ่ายโมงเศษนะครับผมก็ได้เข้าไปหาอะไรกินที่โรงอาหารครับนะครับหาอะไรกินที่โรงอาหารโดยที่ผมเปลี่ยนรปภ.เปลี่ยนกะแล้วนะครับ
ก็มีคนขับรถคนหนึ่งนะครับที่เขารู้จักหลังจากเป็นคนขับคนนี้ครับคนขับรถคนนี้ครับว่าเขาได้เอาโทรศัพท์มาให้ดูนะครับเขามาให้ดูว่าคือมันเป็นรูปประสบอุบัติเหตุนะครับคือมันเป็นรูปก็คือเป็นภาพอุบัติเหตุเอาภาพอุบัติเหตุให้เราดูภาพเป็นทะเบียนรถเหมือนเขาแก่เขาได้ลงพื้นที่ไปดูครับไปดูรถแล้วก็เอาคนอ่ะเอาไปที่โรงพยาบาลแล้วนะครับคือจุดคือจุดที่เขาไปส่งนะครับก็คือมันเป็นคือเขาไปที่พังงานะครับแต่เขาไปประสบอุบัติเหตุที่น่าจะก่อนถึงนะพี่แต่มันเป็นน้ำเหวครับไปชนต้นไม้ครับครับดีเขาก็ประมาณนี้แล้วคราวนี้เขาไม่ให้ผมดูแล้วทางผมก็เลยรู้สึกเฮ้ยตกใจมันเป็นไปได้หรือประมาณนี้ครับคือผมก็คิดในใจว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะคือเราจำทะเบียนรถได้จำรถได้ใช่ครับใช่แล้วก็คือก่อนหน้านี้ช่วงเวลาเช้าคือผมก็ได้ได้แลกบัตรให้เขาแล้วแล้วทำไมถึงเติมปกติแห่งอะไรประมาณนี้ครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เลยมาถามเพื่อนๆรปภด้วยกันที่ว่าแลกบัตรแล้วก็อะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วประมาณเนี้ยครับก็เลยถามกันแล้วก็คุยกันว่ามันเป็นยังไงแล้วผมก็เลยบอกให้รปภคนทำขาเข้านะครับให้ค้นดูข้อมูลให้หน่อยครับว่ามีการเข้าจริงไหมแล้วก็ให้ดูสลิปในขาออกนะครับว่าเขาได้เข้ามาจริงหรือเปล่าแล้วยังไงหรือผมก็ไม่แน่ใจครับว่าเขาเข้ามาไหมแต่เขาเข้ามาแน่นอนในวันนั้นครับผมรับประกันได้เลยผมก็คือไปดูแล้วมีในบันทึกใช่ครับใช่ใช่แต่ไอ้บันทึกอะไม่มีครับผมบันทึกรถของไอ้ขาเข้าไม่มีใบสลิปขาออกก็ไม่มีครับเรื่องราวก็ประมาณนี้มั้ยแล้วเราเจอเขาอีกไหมมันไม่มีการเข้ามาทั้งขาเข้าขาออกนะครับโอ้แล้วไม่มีครับแล้วยังไงคือหลังจากนั้นก็คือสรุปว่าพี่คนนั้นเขาเสียชีวิตในอุบัติเหตุใช่ครับอ๋อแล้วยังไงต่อครับแล้วคราวนี้หลังจากวันนั้นผ่านไป1วันนะครับผมก็เข้าไปนั่งรับประทานอาหารข้างในแล้วคราวนี้ผมก็ได้ยินเสียงแม่ค้าเขากรี๊ดนะครับเขากรี๊ดอย่างสองผองผัวเมียนะครับตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนกลางวันนี่แหละครับอ๋อได้ยินเสียงสองผัวเมียนะครับคือเขาคิดแล้วเขาตัวสั่นเขาร้องไห้ทุกแฟนเขาเป็นคนคิดตกใจนะครับโอ้เกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเมื่อคืนอ่ะผู้ชายคนเนี้ยคนที่หลังคว่ำๆขับรถ10ล้อนะครับเขาขับรถมาจอดแล้วเขาก็เดินมาประมาณตี 2เศษครับประมาณตี 2เขาก็เดินผ่านมาแล้วก็มาคังเงือดูว่ามีกับข้าวอะไรไหมประมาณนี้มันเป็นยังคอนิดนึงอะครับเอ็นคอดูแล้วก็เดินผ่านไปด้านหลังแล้วก็เดินผ่านกลับมาครับผมคือในช่วงเวลานั้นคือมีคนเล่าให้ผมฟังนะครับว่าเขาเพิ่งเสียชีวิตแล้วเขาก็เพิ่งมารู้ด้วยครับว่าเพิ่งเสียชีวิตนี่แหละประมาณนี้เรื่องราวก็ประมาณนี้ไหมใช่ครับผมเขาก็ทั้งพูดทั้งสั่นใหญ่เลยว่าเขาน้ำตาก็ไหลไปเลยคือเดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวคือผมขอลำดับมันง่ายๆนิดนึงแล้วกันเนาะก็คือเท่ากับว่าคือด้วยระบบของเราเนี่ยการจะเข้าจะออกของรถที่จะเข้ามาที่โกดังเอาง่ายๆก็คือมันต้องมีการบันทึกข้อมูลถ่ายรูปแล้วก็จะออกไปก็ต้องคืนสลิปคืนบัตรถูกไหมใช่ครับคือตอนที่รถคันนั้นเข้ามาเท่ากับว่ามันก็ต้องมีบันทึกมีการถ่ายรูปใช่ครับเราไม่มีครับผมได้ให้รปภตรวจสอบแล้วผมก็ได้ตรวจสอบเองด้วยครับแล้วตอนนั้นมีใครอยู่กับพี่ไหมอ่ะก็มีรปภทั้ง3คนนะครับทุกคนเห็นหมดคนรวมทั้งผมด้วยใช่ทุกคนเห็นหมดหมดเลยเห็นทั้งเข้าและออกเห็นตอนขอบุรีใช่ครับแล้วมั่นใจแน่นอนว่าเห็นกันทั้ง4คนเลยแล้วเขาประสบอุบัติเหตุตอนไหนอ่ะกลางวันของวันนั้นที่เขาเข้ามาใช่ใช่ครับใช่ก็คือรถคันเนี้ยที่ผมไปตรวจสอบในเบอร์เซอรีสนะครับก็คือเ
ขาได้ขับออกไปตั้งแต่ 5:00 น. กว่าๆแล้วครับจนเกือบจะ 6:00 น. นะครับเขาก็เลยขับรถไปแล้วเขาก็ไปประสบอุบัติเหตุประมาณ 10:00 น. ถึง 11:00 น. เช้านี่แหละครับครับผมตอน 11:00 น. เช้างั้นก็เหมือนประมาณใกล้เที่ยงครับที่เขาเข้ามาขับรถเข้ามาลงที่ครับผมที่ผมได้เจอกันนะครับประมาณ 5:00 น. ถึงเที่ยงนี่แหละครับคือเจอกลางวันเหรอใช่ครับเจอกลางวันครับคือที่ว่ามันไม่มีบันทึกนี่คือกลางวันเหรอใช่ครับหุ้ยรอใช่ครับผมรับประกันได้เลยครับว่าผมเจอกัน4คนแล้วก็ส่วนที่ผมเพิ่งมาได้ยินข่าวที่ผมดูรูปทางไลน์กับคนขับรถอีกคนนึงครับก็ประมาณบ่ายๆครับประมาณบ่ายผมเข้าไปรับประกันก็คือจากที่เขาไปรถไปประสบอุบัติเหตุที่พังงาเนี่ยเท่ากับว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ระยะทางเนี่ยมันทำให้เขาคือเหมือนว่าเสียชีวิตหลังจากที่มาที่โกดังก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันไกลมากเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับโอ้ครับผมโอ้แปลกผมยังคนรู้อยู่เลยครับที่ว่าไอ้สี่คนน่ะแล้วมาพูดแบบตรงกันเลยว่ามั่นใจเลยว่าเขาเข้ามาแน่นอนแล้วพวกผมพยายามหาข้อมูลมันก็ไม่มีครับแล้วหลังจากนั้นน่ะหลังจากนั้นได้แบบว่าไปถามไหมว่ามันอะไรยังไงมีใครเจออีกไหมนอกจากครอบครัวที่เป็นเจ้าของร้านอาหารลงในโรงอาหารอ่ะในโรงอาหารนี่ก็ยังพูดอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ใหญ่โตมากครับมันก็มันเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแล้วเขาก็เลยแบบตอนเรื่องก็เงียบหายไปครับผมก็เท่ากับว่าประมาณนี้แหละมีแค่สองเหตุการณ์นี้ที่เจอกับพี่เขาหลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลยใช่ครับโอ้คือเหมือนเรื่องแรกของคุณการเลยอ่ะคือน่าจะเป็นจิตที่เขาจดจ่อกับสิ่งที่เขาทำแล้วเขาไม่รู้ตัวว่าเสียชีวิตหรือเขาต้องการที่จะทำงานต่อพูดง่ายๆอ่ะคือเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไปส่งของที่พังงาเสร็จอยากจะกลับมารับของต่อซึ่งเป็นงานปกติที่เขาทำคือใจเขาน่าจะจดจ่อแบบนั้นเพราะว่าอุบัติเหตุเนาะมันเสียชีวิตไม่รู้ตัวครับผมใช่ครับเขาบอกว่าร่างกายนี่ก็เละไปเลยนะครับก็มันไปชนกับต้นไม้ครับชนกับต้นไม้แล้วแกก็มีชีวิตที่แบบว่าน่าสงสารอยู่แล้วครับคือไอ้ก็มีหมาก็ไปไหนก็ไม่รู้มีเมียเนี่ยก็ทิ้งในต้นไม้เนี่ยครับแล้วทั้งที่เขาก็เลิกบุหรี่เลิกเหล้าแล้วเขาก็ยังเป็นคนก็ถือว่าพี่เขาหมดเวรหมดกรรมไปแล้วกันเนาะตอนนี้เขาน่าจะอยู่ในภพภูมิที่ดีแล้วล่ะนะพี่โอ้นยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยสาโทรมาตอนนี้ทำงานอยู่ใช่ไหมครับครับผมใช่ครับกำลังวอร์ซีงานอยู่ครับอ๋อแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับบางท่านบางคืนก็แล้วพี่รปภคนอื่นฟังเดี๋ยวช็อกด้วยกันไหมก็มีครับก็มีครับโอ้ฝากทักทายฝากสวัสดีด้วยนะครับยังไงก็ให้รายการเดี๋ยวช็อกเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันที่อยู่กันตอนดึกๆแล้วกันเนาะง่วงไม่มีอะไรจะฟังก็ฟังเดี๋ยวช็อกแล้วกันเนาะว่างๆก็ส่งข้อความมาทักทายกันนะครับพี่ครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับครับผมครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มไวน์ฟูมูลสวัสดีคุณผู้ฟังรายการเดอะช็อคทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของThe Shock Story และคืนนี้ดูแลคุณผู้ฟังโดยผมขวัญ น้ำมันพรายครับ The Shock Story ในคืนนี้ครับหยิบยกเอาอีเมลจากคุณผู้ฟังทางบ้านกับเมลของคุณเนเรื่องห้ามแล้วนะในการนี้ครับย้อนกลับไปประมาณสัก20ปีที่แล้วคุณเนได้เล่าให้กับพวกเราฟังว่าสมัยที่เริ่มเข้ามาประจำการสอบบรรจุราชการใหม่ๆคุณเนจะต้องย้ายไปประจำการอยู่ที่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานตอนบนตัวเขาก็ต้องไปประจำการอยู่ที่นั่นแต่จริงๆแล้วสถานที่ราชการแห่งนั้นมีบ้านพักประจำให้แต่ตัวคุณเนรู้สึกว่าพอไปอยู่แล้วความเป็นส่วนตัวแล้วก็บ้านค่อนข้างที่จะเก่าคุณเนก็เลยตัดสินใจว่าจะหาบ้านพักซึ่งอยู่ข้างนอกตอนนั้นคนในพื้นที่ที่รู้จักกันก็แนะนำบ้านหลังหนึ่งให้กับคุณเนวันนั้นคุณเนเล่าให้ฟังว่า
ได้มีการนัดแนะกับเจ้าของบ้านเช่าเพื่อจะไปขอดูบ้านหลังนี้พอไปถึงต้องบอกลักษณะของบ้านก่อนว่าเป็นบ้านชั้นเดียวหลังเดียวๆมีรั้วรอบขอบชิดกำแพงรั้วนั้นไม่ได้สูงเท่าไหร่ลักษณะกำแพงรั้วนั้นเป็นเหมือนไม้ตีกั้นไว้เพื่อเป็นรั้วเท่านั้นคุณเนบอกว่าเห็นบ้านหลังนี้ถูกใจเจ้าของบ้านก็เลยพาเข้าไปดูสำรวจราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่คุณเนก็เลยตัดสินใจเช่าบ้านหลังนี้ตกลงทำสัญญาเช่าเป็นเวลา1ปีเต็มวันที่ย้ายเข้าไปวันแรกคุณเนก็ขนของเข้าไปพร้อมกับลูกน้องซึ่งเป็นพนักงานอยู่ที่สถานที่ราชการแห่งหนึ่งขนของเข้าไปกันตอนประมาณสักบ่ายกว่าๆระหว่างที่ขนของอยู่เจ้าของบ้านก็ขับรถเข้ามาดูความเรียบร้อยของบ้านระหว่างที่เห็นคุณเนนั้นขนของอยู่เจ้าของบ้านก็เลยเดินเข้ามาแล้วพูดกับคุณเนว่าน้องพี่มีเรื่องอย่างนึงพี่ลืมบอกคุณเนก็สงสัยว่าเรื่องอะไรเจ้าของบ้านก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยกองไม้ที่อยู่หลังบ้านน่ะอย่าไปยุ่งนะหรือว่าของที่วางอยู่หลังบ้านน่ะอย่าไปเคลื่อนย้ายนะเข้าใจไหมห้ามเข้าไปยุ่งนะคุณเนก็ตอบกลับมาว่าได้เลยพี่ไม่มีปัญหาเจ้าของบ้านเช่าก็เลยกลับไปตอนนั้นจัดบ้านกว่าจะเสร็จก็เกือบ6โมงกว่าซึ่งตอนนั้นคุณเนก็เลยไปซื้อกับข้าวมาเลี้ยงรุ่นน้องซึ่งมาช่วยกันขนของระหว่างที่นั่งกันอยู่สังสรรค์กันอยู่นั้นคุณเนก็บอกว่าแม่รั้วบ้านแบบนี้ถ้ามีตู้ไปรษณีย์สักตู้นึงเนี่ยคงจะเหมาะหน้าดูรุ่นน้องก็เลยบอกว่าโอเคพี่เดี๋ยวไงเดี๋ยวถ้าพี่อยากได้เดี๋ยวผมไปหาให้คุณเนก็เลยหันมาบอกกับรุ่นน้องที่มาช่วยย้ายของถ้าเป็นไปได้เนี่ยว่างๆอ่ะหาเศษมงเศษไม้อะไรมาตีเป็นตู้ไปรษณีย์ให้วางไว้หน่อยหน้าบ้านได้ไหมเผื่อมีคนส่งจดหมายมารุ่นน้องคุณเนก็บอกว่าได้ครับพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาหามาทำให้ก็สังสรรค์กันไปคืนนั้นคุณเนก็ได้พักผ่อนที่บ้านหลังนี้ตื่นเช้าขึ้นมาซึ่งตรงกับวันหยุดพอดีวันนั้นเป็นวันเสาร์พอตกสายๆปรากฏว่ารุ่นน้องที่เข้ามาช่วยขนของตั้งแต่เมื่อวานมากันอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้มากันแค่2คนจังหวะนั้นเองคุณเนก็เลยบอกว่าอ้าวมาทำไมกันนะก็พี่บอกอยากได้ตู้ไปรษณีย์ไม่ใช่เหรอครับก็เลยบอกว่าเอองั้นฝากด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวพี่มาระหว่างนั้นเองคุณเนก็ขับรถออกไปผ่านไปประมาณสัก4โมงเย็นคุณเนก็ขับรถกลับมาที่บ้านเห็นน้อง2คนนั่งรออยู่หน้าบ้านพอจอดรถปุ๊บน้อง2คนก็บอกว่าพี่เสร็จแล้วนะคุณเนก็บอกอะไรเสร็จตู้ไปรษณีย์ไงคุณเนหันไปเห็นสิ่งที่เห็นก็คือเป็นตู้ไปรษณีย์ลักษณะเหมือนเป็นกล่องไม้มีหลังคาจั่วเล็กๆทำเป็นกล่องเล็กๆไว้สำหรับรับไปรษณีย์น่ารักดีติดอยู่ทางหน้าบ้านคุณเนก็เลยถามกับรุ่นน้องว่าแล้วไปเอาไม้ไปอะไรมาจากไหนอ่ะไม่ต้องห่วงพี่ผมก็หาแถวนี้แหละไม้แถวนี้เยอะแยะหน้าบ้านหลังบ้านเต็มไปหมดคุณเนก็เลยตอบว่าขอบใจนะตกตอนเย็นคุณเนก็เลยชวนทั้งคู่ให้นั่งสังสรรค์กันต่อเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ทำงานเพราะเป็นวันอาทิตย์ตกกลางคืนรุ่นน้องทั้งคู่ขอตัวกลับบ้านหลังจากที่ส่งรุ่นน้องทั้งหมดกลับบ้านเป็นเรียบร้อยคุณเนก็เริ่มเก็บกวาดข้าวของจานชามทั้งหมดเอาไปล้างระหว่างที่เก็บกวาดหน้าบ้านอยู่จังหวะที่ก้มกวาดพื้นตอนนั้นจำได้ว่าเวลาประมาณ3ทุ่มกว่าคุณเนบอกว่าระหว่างที่ก้มกวาดพื้นอยู่เงยหน้าขึ้นมามองไปหน้าบ้านสิ่งที่เห็นแล้วก็ตกใจก็คือคุณเนเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมายืนอยู่ตรงหน้าประตูรั้วบ้านคุณเนก็พยายามมองเขาเป็นใครมารอใครก็เลยตะโกนถามไปว่าคุณมาหาใครครับเงียบไม่มีเสียงตอบกลับจากผู้หญิงคนนั้นจังหวะนั้นเองคุณเนก็เลยวางไม้กวาดและกำลังก้มลงไปเพื่อหยิบรองเท้าแตะเพื่อจะสวมและเดินออกไปถามว่ามาหาใครพอเงยหน้าขึ้นมาปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วคุณเนก็สงสัยเอ๊ะหรือว่าเป็นคนในหมู่บ้านแถวนี้คงมาดูอาจจะแปลกใจเพราะว่าเป็นคนแปลกหน้ามาพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้คุณเนก็ไม่คิดอะไรเก็บของต่อไปปิดประตูรั้วปิดประตูหน้าบ้านปิดไฟอาบน้ำเตรียมจะเข้านอนระหว่างที่นอนคุณเนเล่าให้ฟังว่าคุณเนฝันว่าอยู่ๆมีเสียงใครก็ไม่รู้มาพูดกระซิบข้างหูว่าเอาของกูไปทำไมเอาของกูไปทำไมเอาของกูไปทำไมคุณเนสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกมองนาฬิกาตีสองกว่าตกใจ
นึกกับตัวเองว่ากูฝันอะไรไปวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นฝันร้ายจริงๆเลยจังหวะนั้นเองคุณเนกำลังลุกขึ้นจากเตียงแล้วกำลังจะเดินไปเข้าห้องน้ำระหว่างลงจากเตียงคุณเนต้องเดินผ่านหน้าต่างซึ่งหน้าต่างนั้นตรงกับหน้าประตูบ้านพอดีคุณเนก็เหลือบมองออกไปผ่านผ้าม่านออกไปสิ่งที่เห็นก็คือคุณเนเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วคนที่เห็นเมื่อตอนหัวค่ำคนที่ยืนถามกันแล้วเขาไม่ตอบคุณเนก็จ้องมองและยืนแอบมองอยู่ลักษณะผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงผมยาวใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นสีดำสิ่งที่คุณเนพยายามจ้องมองอยู่ตอนนั้นนึกในใจว่าตายละดึกๆแบบนี้ผู้หญิงคนนี้มายืนทำอะไรหรือจะเข้ามาขโมยของบ้านเราคุณเนแอบมองผ่านผ้าม่านอยู่จ้องมองด้วยตาไม่กระพริบระหว่างนั้นเองสิ่งที่คุณเนเห็นก็คือผู้หญิงคนนั้นได้ยืนก้มหน้าแล้วมือของเธอข้างหนึ่งเอื้อมมาจับที่ตรงบริเวณตู้ไปรษณีย์คุณเนก็พยายามจ้องอยู่ในใจก็นึกว่ามาทำอะไรวะปรากฏว่าระหว่างที่คุณเนกำลังจ้องเธออยู่จ้องดูพฤติกรรมของผู้หญิงคนนั้นว่าเขาจะทำอะไรอยู่จู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วจ้องมาที่หน้าต่างที่คุณเนนั้นยืนแอบมองอยู่แล้วผู้หญิงคนนั้นก็ยกมือขึ้นมาชี้คุณเนก็เลยตกใจนึกในใจว่าเฮ้ยเขาเห็นเราด้วยเหรอเฮ้ยเขาเห็นเราได้ยังไงระหว่างที่คุณเนคิดอยู่ผู้หญิงคนนั้นที่ตอนแรกยืนอยู่ตรงตู้ไปรษณีย์หน้าบ้านคุณเนเล่าให้ฟังว่านับในใจไม่ถึง3วิผู้หญิงคนนั้นตัวทะลุวูบมาอยู่ตรงหน้าต่างตรงที่คุณเนยืนมีเพียงหน้าต่างกั้นแล้วหลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเอาหน้ามาชนกระจกแล้วก็ยิ้มให้กับคุณเนแล้วพูดออกมาเสียงดังๆว่าเอาของกูมาทำไมเท่านั้นแหละคุณเนผงะหงายท้องรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างดับวูบลงไปหมดคุณเนมารู้สึกตัวอีกทีเหมือนมีเสียงเคาะปองปังปองปังดังไปหมดคุณเนก็เลยงัวเงียลืมตาขึ้นมาสิ่งที่เห็นก็คือมีเสียงเคาะจากกระจกหน้าต่างบ้านลืมตาขึ้นมาตอนนั้นแสงสว่างเข้ามาในบ้านเต็มไปหมดรู้สึกตัวว่าตอนนี้เป็นตอนกลางวันแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นหลับไปนานขนาดไหนพอคุณเนตั้งสติได้เปิดผ้าม่านออกมาสิ่งที่เห็นก็คือเจ้าของบ้านยืนอยู่ตรงหน้าต่างตรงห้องนอนของคุณเนก็เลยตกใจเจ้าของบ้านมาทำไมเดินออกไปเปิดประตูพอเปิดประตูปุ๊บสิ่งแรกที่เจ้าของบ้านพูดออกมาก็คือน้องพี่บอกแล้วไงพี่ห้ามแล้วนะว่าอย่าไปยุ่งของหลังบ้านคุณเนได้แต่ยืนงงและคิดทบทวนอยู่ตั้งนานก็เลยพูดกับเจ้าของบ้านไปว่ายุ่งอะไรพี่พวกไม่เห็นรู้เรื่องเลยเจ้าของบ้านก็ตอบกลับมาว่าก็ไอ้ของที่อยู่หน้าบ้านไงไหนพี่อ๋อตู้ไปรษณีย์นั่นเหรอเจ้าของบ้านสวนกลับมาบอกว่าพี่ห้ามแล้วใช่ไหมพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปยุ่งแล้วน้องไปเอาอันนี้ออกมาได้ยังไงคุณเนก็เลยบอกว่ารุ่นน้องที่ช่วยขนของนั้นทำให้เพื่อทำเป็นกล่องรับจดหมายผมก็ไม่รู้เหมือนกันลืมถามเหมือนกันว่าน้องมาจากไหนเจ้าของบ้านก็เลยจุงมือคุณเนเดินผ่านในตัวบ้านเปิดประตูหลังบ้านทะลุออกไปสิ่งที่คุณเนนั้นงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำไมจู่ๆเจ้าของบ้านดูลุกลี้ลุกลนเจ้าของบ้านเดินจุงมือคุณเนออกไปหลังบ้านทันทีพอเดินออกไปสิ่งที่คุณเนเห็นก็คือเป็นซากกองไม้ของเก่าวางอยู่เต็มไปหมดและมีต้นไม้อยู่หลังบ้านต้นหนึ่งเจ้าของบ้านเดินจุงมือคุณเนผ่านทางกองไม้ตรงนั้นเข้าไปพอผ่านเข้าไปเสร็จปุ๊บคุณเนก็ต้องตกใจเพราะสิ่งที่เห็นก็คือมีลักษณะเหมือนเสาเล็กๆต้นหนึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณเสานั้นเต็มไปด้วยพวงมาลัยแห้งผ้าสามสีแจกันดอกไม้มีแต่ดอกไม้เหี่ยวๆปักอยู่ในแจกันคุณเนก็เลยตกใจเจ้าของบ้านก็เลยพูดว่าก็นี่ไงไอ้กล่องใส่จดหมายของน้องที่ตั้งอยู่หน้าบ้านเนี่ยมันเป็นบ้านของเขาอยู่ตรงนี้คุณเนก็งงถามว่าบ้านของใครพี่บ้านของเจ้าของบ้านหลังเก่าซึ่งเจ้าของบ้านหลังเก่านั้นเขาฆ่าตัวตายในบ้านหลังนี้และวิญญาณของเขาไม่ยอมไปไหนบ้านหลังนี้ถูกปล่อยให้เช่าใครต่อใครหลายๆคนมาเช่าก็อยู่ไม่ได้เพราะวิญญาณเจ้าของบ้านนั้นคอยหลอกหลอนจนญาติเจ้าของบ้านต้องทำการอัญเชิญดวงวิญญาณมาสิงสถิตอยู่ในบริเวณศาลซึ่งตั้งอยู่หลังบ้านใต้โคนต้นไม้ต้นนี้คุณเนก็ถึงบางพ่อได้แต่โทรไปสอบถามรุ่นน้องและถามรุ่นน้องว่ามึงไปเอาไม้มาจากไหนมาทำเป็นตู้ใส่จดหมายให้กูรุ่นน้องตอบว่าผมเห็นเป็นบ้านหลังเล็กๆอยู่หลังบ้านพี่แหละเท่านั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยเฉลยว่าเพ
พราะรุ่นน้องของคุณเนไปเอาบ้านของเขามาทำเป็นกล่องใส่จดหมายไปตั้งไว้หน้าบ้านและสิ่งที่เห็นก็คือนั่นแหละคือวิญญาณของเจ้าของบ้านซึ่งเขายังไม่ยอมไปไหนเขาหวงที่บ้านหลังนี้หลังจากนั้นคุณเนก็นำตู้กล่องใส่จดหมายมาไว้ที่เดิมมีการนำของมาเส้นไหว้และขอขมาลาโทษเจ้าของบ้านหลังนี้หลังจากนั้นคุณเนเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองก็รีบเก็บข้าวของแล้วย้ายกลับไปที่บ้านพักราชการหลังเดิมและนี่คือทั้งหมดของ The Shock Story ขอขอบคุณอีเมลจากคุณเนกับเรื่องห้ามแล้วนะขอรับขอบคุณจากผมขวัญน้ำมันพรายและทีมงาน The Shock จะเจอกันใหม่คราวหน้ากับ The Shock Story วันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มวายฟูมูเรื่องราวต่อไปครับที่มารออยู่หลัง The Shock Story ครับเป็นเรื่องราวของคุณกรคุณกรอายุ22ปีครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นบนถนนเส้นหนึ่งนะครับในจังหวัดสระบุรีเมื่อ3ปีที่ผ่านมาครับคุณกรให้ชื่อเรื่องว่าสารหลอกตาครับสวัสดีครับคุณกรครับสวัสดีครับผมเสียงดังฟังชัดมากเลยคุณกรเนี่ยเหมือนเราจะได้คุยกันเมื่อวันก่อนนู้นเลยด้วยซ้ำมั้งเนาะใช่ไหมใช่ครับเออแล้วก็ยังไม่ได้โอกาสเล่าสักทีนะใช่ครับพี่เออเอาเป็นว่าวันนี้ได้โอกาสแล้วนะเป็นโอกาสของกรแล้วครับพี่เออกรทำอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยก็ตอนนี้ผมจอดพักรถอยู่ริมทางครับพี่เพิ่งลงของเสร็จครับผมจอดรถริมทางนี่ปลอดภัยนะไม่มีอะไรมาชนข้างหลังนะจอดดีๆปลอดภัยครับพี่โอเครองานต่อไปครับผมโอเคพร้อมนะครับพี่โอเคพี่อยากฟังแล้วครับว่าเรื่องสารหลอกตาเป็นยังไงครับก็มันเป็นช่วงเทศกาลนะผมบอกก่อนว่ามันเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ครับก็ผมขับรถคือถนนที่จะไปสายอีสานน่ะรถมันจะติดมากผมก็เลยแล้ววันนั้นของผมด่วนด้วยผมก็เลยตัดสินใจใช้เส้นทางหนึ่งที่ว่ามันเป็นถนนสวนเลนน่ะครับพี่ครับที่มันวิ่งผ่านเขาตลอดอ่ะครับพี่มันจะเป็นทางแบบทางมืดๆน่ะพี่แล้วมันเป็นสวนเลนน่ะครับปกติเราไม่ค่อยใช้เส้นทางนี้ป่ะใช่ครับไม่ค่อยใช้ครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ผมก็วิ่งไปปกตินี่แหละพี่ก็ถนนสวนเลนมันจะไม่นานๆจะมีรถผ่านสักคันหนึ่งครับผมก็เลยได้โอกาสสาดไฟสูงผมวิ่งไปสักประมาณหนึ่งผมเจอผู้หญิงเดินอยู่ข้างถนนนะพี่มันเป็นคือแบบเดินอยู่ข้างถนนอะแต่ว่าเขายืนอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเราครับผมฝั่งที่เราวิ่งไปหาเขาใช่ครับผมโอ้ลักษณะเขาเป็นไงอ่ะก็เป็นผู้หญิงปกติเนี่ยพี่ใส่เสื้อยืดลายดอกนะพี่ครับครับพี่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมก็ขับไปผมก็คิดอยู่ในใจเอ๊ะผู้หญิงอะไรมาเดินดึกมืดก็มืดเปี่ยวก็เปี่ยวไม่กลัวโดนข่มขืนหรือไงอ่ะผมก็คิดอะไรไปง่ายพี่ผมไม่ได้สนใจผมก็ขับรถไปเรื่อยพอผมผ่านเข้าไปสักประมาณ3กิโลเนี่ย 2-3 กิโลเนี่ยนะพี่ผมก็เห็นผู้ชายเดินเหมือนผู้หญิงอ่ะเดินริมทางเหมือนกันเขาเดินเนี่ยเขาเดินไปตามทางที่เราไปหรือเดินสวนรถเราเดินตามทางที่เราไปเนี่ยเพราะว่าเราเห็นข้างหลังเขาใช่เราเห็นข้างหลังเขาผมก็ขับไปผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมก็คงเป็นชาวบ้านแถวนี้แหละผมก็คิดไปปุ๊บพอผมเข้าไปพี่ประมาณระยะแบบระยะ100เมตรน่ะพี่ครับเขาเดินตัดออกมาบนถนนพี่เดินเลี้ยวขวาออกมาบนถนนอ่ะอ๋อคือแบบเดินอยู่ทางซ้ายริมทางปุ๊บพอ
ระยะเราแบบใกล้ๆเขาเดินตัดออกอ่ะเลี้ยวขวาออกมาพี่อ๋อคือเท่ากับมาขวางรถเราใช่มาขวางรถเราพี่ตอนนั้นผมคิดว่าผมชนแน่นอนผมกดพวงมาลัยไว้เลยแล้วผมเหยียบเบรกเลยผมเหยียบเบรกแล้วแบบสัญชาตญาณคนขับรถอ่ะพี่จะหักหลบถูกไหมครับผมก็หักหลบไปนิดนึงรถผมเสียอากาศแล้วผมก็เลยปล่อยเบรกอ่ะแล้วมันคือรู้ว่าชนแล้วอ่ะได้ยินเสียงตุ้มเลยผมก็โว้ยเราแล้วคนรู้ไอ้ผมก็แบบผมก็ตกใจไงพี่คือชนคนอ่ะผมก็จอดรถกลางถนนเลยพี่แล้วแบบผมลงจากรถไปอ่ะคือรถล่องเขาจะมีแบบมีหม้อแบตไอ้ไฟฉายที่ติดหัวนะพี่ก็ผมก็ไปส่องดูข้างหลังก็ไม่เห็นอะไรไม่เห็นรอยเลือดไม่เห็นอะไรเลยผมก็ส่องดูป่าข้างขวาข้างขวามือของรถเราอ่ะพี่ครับก็ไม่เห็นอะไรพี่ส่องดูด้านซ้ายวันนั้นก็ไม่เห็นอะไรนะปึ๊บตอนนั้นผมก็คิดในใจโดนหรือเปล่าผมเป็นคนกลัวผีอ่ะคือแบบตอนนั้นอ่ะขาผมสั่นแล้วผมคิดได้อย่างเดียววิ่งขึ้นรถแล้วผมพยายามขับรถออกจากตรงนั้นอ่ะออกเข้าถนนสายหลักอ่ะให้แบบด้วยความแบบตกใจอ่ะพี่เข้าใจไหมมันเป็นความตกใจของเราความกลัวของเราอ่ะครับฮัลโหลพี่ฟังอยู่ครับนั่นแหละพี่ผมก็รีบขับแล้วพอวันรุ่งขึ้นใช่ไหมผมต้องลงมากรุงเทพอีกผมก็ลงมากรุงเทพผมก็กลับไปถนนเส้นเดิมที่ผมเจอเมื่อวานอันนี้คือตอนกลางวันใช่ตอนกลางวันพี่ผมก็ขับไปผมก็จำได้ว่าตรงนี้แหละที่เจอผมก็จอดรถแอบด้านซ้ายแล้วผมก็ลงไปดูขอดูให้ชัดๆสักทีผมลงไปดูอ่ะพี่ตรงที่ผมชนอ่ะมันเป็นสารพี่เข้าใจไหมเดี๋ยวหมายถึงว่ายังไงคือพอเราลงไปดูเรามองไปข้างถนนฝั่งนู้นใช่มันเป็นสารพี่เป็นสารคือเป็นสารเพียงตาที่ตั้งอยู่ริมถนนสารไม้อ่ะพี่อ๋อเป็นแบบสารไม้ทำเหมือนบ้านอ่ะครับมันก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่มันเป็นสารเล็กๆอ่ะพี่แล้วมันมีแบบพวกเขาเอาสารพระภูมิเอาอะไรมาทิ้งเต็มเลยพี่ครับแล้วผมก็คิดวันนั้นผมก็คิดละผมโดนแน่นอนเลยผมโดนแน่นอนปึ๊บเสร็จแล้วพอผ่านมาสักประมาณ2เดือนนี่แหละพี่รถผมเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำเกิดแบบมันเป็นแบบว่าคือมันเกิดแบบไม่น่าจะเกิดอ่ะพี่ครับผมก็ขับรถปกติเนี่ย70มันเจอมันเป็นแบบเหมือนลมปุ๊บเดียวอ่ะพี่แล้ววันนั้นฝนตกด้วยลมปุ๊บเดียวแล้วแบบคือปกติลมแค่เนี้ยผมคุมพวงมาลัยคุมรถอยู่แต่วันนั้นลมปุ๊บเดียวแล้วรถผมมันปัดไปเลยอ่ะพี่เข้าใจไหมปัดไปแล้วชนฟุตบาทพี่เหินผมก็เลยตัดสินใจตอนลงพื้นผมหักให้รถคว่ำเลยแต่เราไม่เป็นอะไรจนไม่เป็นไรไม่เป็นแผลทั้งนิดเลยพี่ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเขามาเตือนหรือเปล่าเกี่ยวกันหรือเปล่าอันนี้ทุกวันนี้ผมยังคาใจอยู่เลยนะครับพี่ก็คือที่เราประสบอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่เส้นทางนั้นไม่ใช่เส้นทางนั้นพี่แต่เป็นเส้นทางที่ว่าอยู่ข้างๆเส้นทางนั้นแหละก็คือเป็นอาจจะเป็นเส้นทางใกล้เคียงกันในพื้นที่ใกล้ๆกันใช่ครับพี่แล้วยังไงอ่ะคือเราได้เจอคนแถวนั้นได้ลองถามไหมว่าสารที่ตั้งตรงเนี้ยหรือว่าคนที่ขับรถอยู่ด้วยกันเคยบอกประวัติไหมว่าตรงเนี้ยมันเคยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้สืบนะพี่ไม่ได้ถามอะไรแต่ว่าเท่าที่ผมดูตรงนั้นอ่ะพี่ไม่มีหมู่บ้านนะครับต้องไปอีกเป็น10 กิโลกว่าจะเจอหมู่บ้านครับพี่คือแบบมันเป็นทางป่าเลยอ่ะเป็นป่าเลยอ่ะพี่
ไม่มีหมู่บ้านซ้ายก็เขาขวาก็ป่างั้นแสดงว่าสิ่งที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะเคยมีคนเสียชีวิตแล้วเขาก็เลยมาตั้งเป็นศาลเพียงตาไว้ที่ข้างถนนใช่ผมก็แล้วคนก็เอาพวกศาลที่ไม่ใช้แล้วอะไรเงี้ยมาทิ้งตรงนี้ไว้ใช่ครับพี่เอาแล้วตอนแล้วพี่ย้อนกลับไปตอนที่เราคิดว่าเราชนเขาอะเราลงไปเราได้สาดไฟฉายไปแล้วเห็นศาลเห็นอะไรพวกนี้มาไม่เห็นพี่ผมเห็นแค่ป่าโอ้เห็นแค่ป่าโอ้ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเขาน่าจะคือตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่มีผู้เสียชีวิตแค่คนเดียวอาจจะเป็นศาลเพียงตาที่ตั้งไว้อาจจะเป็นจุดที่มีประสบอุบัติเหตุบ่อยมีคนเสียชีวิตบ่อยเราก็เลยอาจจะเห็นทั้งผู้หญิงคนแรกที่ใส่เสื้อลายดอกใช่ครับแล้วก็เห็นผู้ชายอีกคนนึงใช่ครับพี่คือไม่แน่นะตรงนั้นเนี่ยตอนที่เราขับรถชนเขาอะเขาอาจจะต้องการให้เราหยุดเพราะถ้าเกิดเราขับต่อไปอะเราอาจจะไปประสบอุบัติเหตุข้างหน้าก็ได้ก็เป็นไปได้นะใช่พี่เพราะว่าวันนั้นอะโอ้ยพูดแล้วผมขนลุกเลยพี่คือแบบวันนั้นผมว่าผมตาไม่ฝาดนะเข้าใจคืออีกอย่างนึงผมก็คิดอยู่ว่าเขาต้องการตัวตายตัวแทนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าว่าคนที่ไม่ค่อยได้ไม่ได้จับรถประจำแบบทุกวันนะพี่คือตกใจจะหักหลบก็เป็นไปได้ถ้ามองอีกมุมนึงนะมองมุมที่เขาไม่ได้มาช่วยเราเขาก็อาจจะต้องการให้เราหักหลบพอหักหลบปุ๊บเราอาจจะไปชนกับสารที่กองอยู่ตรงนั้นก็ได้หรือต้นไม้ข้างทางก็ได้เนาะใช่พี่วันนั้นถ้าหักหลบไปอ่ะพี่ฝั่งขวามันจะเป็นแบบเป็นหินพี่คิดภาพนะข้างซ้ายมันจะเป็นป่าแบบชันลงไปหน่อยนึงข้างขวาเป็นหินภูเขาเป็นอะไรอย่างงี้ป่ะใช่เป็นหินภูเขาเลยถ้าวันนั้นผมหักหลบแบบแรงๆอ่ะชนอัดเลยนะพี่แต่วันนั้นผมตั้งสติได้ไงครับก็ถือว่าโชคดีไปแล้วกันเนาะก็ครั้งหลังเวลาจะขับรถไปไหนก็ก่อนที่จะออกรถนะครับผมพูดถึงทุกๆคนเลยแล้วกันเนาะก็ยกมือไหว้สักนิดนึงไหว้ย่านางไหว้เขาเรียกว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่เราขับรถผ่านอย่างผมเองเวลาขับไปต่างจังหวัดผมจะยกมือไหว้ทุกครั้งนะทุกวันนี้ผมยังมีผ้ายันติดรถเลยพี่ตั้งแต่ผมเอาผ้ายันขึ้นมาไม่เจออะไรเลยนะผมเป็นคนที่ว่าคืออ่ะรถผมออกวันที่13มันเป็นวันผีครับแล้วออกรถมาจนถึงตอนเนี้ยยังไม่เคยเจิมก็ถือว่าเอางี้ถือว่าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยู่ในรถแล้วเนี่ยก็ถือว่าสบายใจแล้วล่ะแต่ก็ยังไงก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะยิ่งเขาเรียกว่าอาชีพเราเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องขับรถมันเขาเรียกว่าอยู่หลังพวงมาลัยเนี่ยมันเสี่ยงตลอดเวลาแค่ช่วงเวลาแวบเดียวเนี่ยก็ประสบอุบัติเหตุได้นะไงพี่ฝากไว้แล้วกันนะวันหลังถ้ามีโอกาสเจออะไรแบบนี้อีกโทรมาฝากเรื่องไว้นะแล้วเรามาเล่าสู่กันฟังอีกได้ครับพี่นะครับขอให้ขับรถปลอดภัยเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับก่อนครับพี่ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนนี้มารออยู่แล้วอย่างที่ผมบอกไปครับเป็นเรื่องราวของคุณพันธ์ผมต้องเรียกพี่พันธ์สิพี่พันธ์อายุ60มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครหูเมื่อ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเองครับพี่พันธ์ให้ชื่อเรื่องว่าตามทวงครับสวัสดีครับพี่พันธ์สวัสดีครับโอ้โหพี่พันธ์สิพี่พันธ์ตามทวงครับชื่อเรื่องอะไรนะครับพี่ว่าขาดขาดอ่ะไม่เป็นไรเราไม่พูดถึงชื่อเรื่องแล้วกันเอาเป็นว่าตอนนี้พี่นั่งอยู่นอนอยู่หรือว่ายังไงหรือเปล่าครับเสียงมันไม่ค่อยชัดเลยพิงผนังฝาห้องอยู่ครับพิงผนังฝาห้องอยู่พี่ใส่สมอลทอล์กหรือเปิดสปีกเกอร์หรือเปล่าครับไม่อ่ะคุณโทรศัพท์ปกตินะครับงั้นแสดงว่าพี่อาจจะเป็นคนเสียงแหบอยู่แล้วหรือเปล่าครับใช่เพราะผมเป็นโรคหัวใจด้วยอ๋อเป็นโรคหัวใจอยู่ด้วยเอาอย่างนี้พี่โอเคไหมที่จะเล่าเรื่องให้ผมฟังโอเคครับโอเคงั้นผมรบกวนนิดเดียวครับคือด้วยความที่พี่เสียงแหบเนี่ยผมรบกวนพี่อาจจะพี่พันเร่งเสียงให้ผมนิดนึงพูดเสียงดังนิดนึงจะได้ฟังชัดได้ครับได้ครับพอดีโอเคเมียผมหลับไปแล้วอ๋อโอเคงั้นผมรบกวนด้วยแล้วกันเนาะโอเคเสียงประมาณนี้แหละครับฟังชัดได้ยินแล้วครับผมเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยครับที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามันคือเรื่องราวของอะไรครับพี่พันคือผม
ปกติผมทำงานเกี่ยวกับงานสื่อโฆษณานะครับครับทีนี้ว่าพอดีวันนั้นละวันเกิดก่อนจะเกิดเหตุอ่ะเมียผมโทรมาบอกว่าไอ้เขาจะไปปฏิบัติธรรมเดี๋ยวพอเขาไปปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วให้ผมไปรับเขาด้วยครับนะครับก็นัดกันว่าเดี๋ยววันศุกร์ให้ผมไปแล้ววันเสาร์เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเจอกันที่สำนักปฏิบัติธรรมนะครับครับผมก็ถึงวันเสาร์ผมก็เสร็จงานเสร็จปุ๊บผมนั่งรถไปเขาไปรับเขารับเมียผมมาแล้วที่สำนักปฏิบัติธรรมไปถึงโน่นก็เกือบมันกับตกเหวแล้วล่ะก็ประมาณก็จะ6 โมงแล้วล่ะจนกระทั่งว่าเขาเสร็จภารกิจอะไรของทางสำนักปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วครับเขาก็ออกมาผมว่าเดินไปรับเมียผมเดินออกมาด้วยกันแต่ว่าเส้นทางเนี้ยมันเป็นเส้นทางเรียบทางรถไฟผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นทางรถไฟสายเก่าหรือว่าทางรถไฟที่เขาวิ่งประจำกันอยู่ผมไม่รู้หรอกเพราะผมไม่เคยไปครับมันจำเป็นต้องมาเดินตรงไอ้เป็นเรียบทางรถไฟตรงนี้ด้วยก็เดินด้วยกันมาตามปกตินี่แหละไม่ได้มีอะไรเขาลางอะไรที่ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นมานะจนกระทั่งเดินมาถึงตรงสะพานเหล็กมันจะเป็นสะพานข้ามคลองหรืออะไรสักอย่างข้ามคลองเล็กๆอ่าฮะครับมันเป็นสะพานเหล็กของทางรถไฟแหละพอเดินเลยผ่านตรงสะพานเหล็กข้ามทางรถไฟยังมีไฟหน่อยเดียวก็ไปเจอกับคนลุงคนหนึ่งอ่ะเขายืนหันหลังให้ผมแต่ผมไม่เห็นหรอกว่าเขาถืออะไรผมไม่เห็นหรอกตอนแรกเห็นเป็นใยขาวๆมองเห็นนี่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นพวกแหวหรือว่าตะข่ายอะไรที่ว่าจะมาดักตรงดักปลาอะไรแถวนั้นเพราะตรงใกล้ๆกับทางรถไฟมันจะมีคลองอยู่ไงครับก็เดินไปถึงผมก็ถามว่าทำอะไรลุงแต่ลุงคนนี้เขาก็ไม่ตอบก็เดินคอจำกำลังจะเลยแต่นิดเดียวเขาหันกลับมาแต่ไอ้ตอนที่เขาหันกลับมาเขาอุ้มไส้เฮ้ยเดี๋ยวอะไรนะอุ้มไส้ครับอุ้มไส้เท่านั้นยังไม่พอคอเขาหักยังไปข้างนึงหมายถึงว่าพอเขาหันมาปุ๊บเนี่ยคอเขาก็หักนี่เลยเหรอครับแล้วก็ทีนี้ครับพอมองดูแล้วเสื้อไม่ใส่เนื้อเกงขาสั้นนะครับแต่ยังพอเห็นใบหน้ายังมองเห็นครับทีนี้ว่าพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยผมออกเลยที่มือแล้วผมก็รีบคว้าแขนเมียผมมากุมไว้แล้วเมียทั้งผมทั้งเมียผมเมียออกซุ่มฝ่ามือทั้งสองคนเลยแต่ว่าผมยังมีสติเพราะว่าผมก็คิดเพราะว่าผมเกิดวันเสาร์ผมก็คิดว่ามันผมก็เคยเจอบ่อยแต่ไม่คิดว่าจะเจอจังๆแบบนี้ไงไม่เดี๋ยวแล้วพอจับมือภรรยาเหงื่อเปียกชุ่มแล้วไงต่ออ่ะผมก็เลยพูดกับเมียผมบอกว่าแม่ไม่ต้องสนใจฮะคืออย่าวิ่งผมบอกว่าอย่าวิ่งก็ให้เดินผมก็ดึงก็กุมมือเมียผมมันงั้นเลยก็คือให้บอกให้ภรรยาตั้งสติแล้วก็เดินไปเป็นปกติเดินตามปกติแต่ว่าไอ้ช่วงที่ว่าเดินตามปกติก็ให้ที่พูดกับเมียผมบอกว่าที่เดินนะแม่รีบเดินแต่อย่าวิ่งผมก็กำมืออย่างนั้นไงครับเมียผมมาเริ่มสั่นแล้วผมก็สั่นไม่ใช่ว่าผมไม่สั่นเพราะมันเจอกันแบบจังๆอ่ะไม่แล้วเราต้องเดินไปอีกไกลไหมอ่ะ
มันก็ห่างกับถนนใหญ่ก็พอสมควรแหละแต่ทีนี้ว่าด้วยความที่ว่าเอาอะไรจะเกิดให้มันเกิดอ่ะครับจังหวะที่ผมบอกว่าแม่เริ่มสาวเท้าเลยผมบอกเมียผมอย่างเงี้ยนะเพราะผมเรียกเมียผมว่าแม่แล้วยังไงแล้วยังไงโอ้เดินต่อแล้วยังไงเขาก็เลยบอกว่าผมเลยบอกเมียผมว่ารีบเดินนะครับแต่อย่าวิ่งอ๋อพอหันมาอีกทีอะลุงกับเมียที่อยู่ใกล้มาเนี่ยอ๋อคือขาหักกระปกกระเปี้ยวิ่งตามไม้หมอนรถไฟมาเดี๋ยวคือเราเดินมาเร็วๆแล้วแบบคือเราเดินมาสักพักหนึ่งแล้วพอหันไปเห็นเขาวิ่งตามมาแล้วแบบเขาวิ่งตามเขานั้นไม่พอนี่ผมจะอ้วกเลยแม้แต่ตั้งตอนนี้ผมจะอ้วกเออแล้วเขาเปี้ยงไส้มาไส้ที่เขาอุ้มอยู่อ่ะเป็นหลังผมเลยเออเดี๋ยวหลังผมเลยคือแบบเศษชิ้นส่วนที่ว่ามันขาดวิ่นอะไรละกระเด็นไปถูกเสื้อเมียผมเพราะว่าเมียผมเพิ่งจะกลับมาจากปฏิบัติธรรมที่สำนักนี่แหละชุดขาวนี่มีเปื้อนแดงมีคือหนองน้ำหนองอะไรเยอะคือเละเทะไปหมดอ่ะครับจนกระทั่งว่าผมคือพอรู้ว่ามันห่างพอสมควรแล้วผมก็ออกวิ่งทีนี้พอหันมาอีกรอบนึงครับคือเราวิ่งแล้วนะตอนนี้คือวิ่งแล้วนะเขาวิ่งแล้วผมก็วิ่งไม่ไหวแล้วว่าต้องวิ่งแล้ววิ่งเสร็จแล้วเสียงไล่ตามหลังว่าเอาไส้กูมาเฮ้ยเคลียงมาแล้วจะเอาคืนอีกครับเฮ้ยโอ้เอาไส้กูคืนมามึงเอาไส้กูไปโอ้เอาไส้กูคืนมาแต่มันเหม็นเกินหลังผมเลยเหม็นมากโอ้เหม็นมากคือมันจะอ้วกแล้วมันจะอ้วกแตกตรงนั้นอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ว่าผมคือสติมาก่อนไงสติมาก่อนคือนึกถึงเลยนึกถึงว่าอะไรก็ได้ที่ว่าที่ผมบูชาอยู่ก็เลยไม่ขึ้นมาได้ว่าแม่ผมอินช่วยลูกทีเหตุการณ์แบบนี้ผมก็นึกในใจจากที่เคยที่วิ่งแค่ช้ากลายเป็นวิ่งเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นแต่ไอ้ที่เสียงที่วิ่งเร็วขึ้นนี่คือเราวิ่งเร็วขึ้นผมวิ่งเร็วขึ้นตรงนี้ผมครับแต่ไอ้ที่วิ่งตามหลังมากับตัดบนไม้หมอนรถไฟน่ะวิ่งตามหลังมาน่ะเอาไส้กูคืนมาเอาไส้กูคืนมาตะโกนไล่หลังมาเนี่ยจนกระทั่งว่าผมเกือบจะหมดแรงแล้วเกือบจะหมดแรงแล้วอีกไกลไหมกว่าจะถึงถนนอ่ะก็อีกไม่กี่ร้อยเมตรอ่ะก็ถึงถนนใหญ่แล้วพอดีจังหวะมีรถกระบะเขาขับผ่านมาพอดีเลยครับเขาขับผ่านมาพอดีเลยแล้วพอหันไปอีกทีไม่เห็นแล้วอันลุงคนที่วิ่งใกล้ตามหลังผมมานะไม่เห็นแล้วผมก็เลยบอกคนขับรถกระบะคันนี้บอกว่าพี่ช่วยผมดีถึงรอกเขาบอกถึงที่ไหนรอกผมบอกว่าวิ่งตามทางรถไฟมานั่นแหละเลี่ยงไส้มาเป็นหลังผมเนี่ยแต่ว่ามันมีรอยคาบนะครับมันมีรอยคาบเหม็นมากเหม็นเน่าโอ้เหม็นดิโอ้ไม่เราเน่ามากแล้วพี่คนนั้นเขาว่าไงอ่ะเขาบอกว่ารีบขึ้นรถเลยเดี๋ยวจะพาไปไอ้ช่วงที่ผมวิ่งตรงนั้นน่ะผมจะดุดไอ้ไม้หมอนรถไฟแล้วขาไปเกี่ยวไอ้เสาหลักที่เขาเอาไอ้แท่งรางรถไฟเนี่ยครับเขามาปอกเป็นเสาหลักเป็นตัวล็อกสายกระลิงสำหรับแยกสลับเปลี่ยนรางรถไฟสลับเวลารถเขาเปลี่ยนรางครับมันเหยียวขาผมเวงว่าไงเหยียวขาผมเวงว่าเลยเนี่ยทั้งน่องข้างซ้ายแล้วก็น่องข้างขวาทั้งเกงขาดหมดครับเกงผมก็ขาดหมดเลยเมียผมนี่ก็กระตุ้งสีขาวอ่ะเลื่อนไปด้วยคือไส้อ่ะไส้ก็เลื่อนมาแล้วก็มีโคนด้วยอะไรด้วยครับแล้วก็เขาก็บอกว่าโดนอีกแล้วเหรอเขาว่าฮะพี่คนที่ขับรถกระบะนะใช่เขาบอกว่าโอ้โหโดนอีกแล้วว่าทำไมรอบนี้ยังมาเย็นหนักกว่าเดิมเขาว่าอย่างเงี้ยตายไปเป็นปีแล้วทำไมยังไม่ไปขุดไปเถื่อนคือแสดงว่าเขารู้เรื่องอะไรแสดงว่าเขารู้เรื่อง
เขารู้แต่เขาก็ยังไม่บอกอะไรกันเขาบอกไปเดี๋ยวจะพาไปส่งโรงพยาบาลไปทำแผลก่อนทำแผลก่อนก็พาผมมาส่งโรงพยาบาลที่สมุทรสาครเนี่ยครับพยาบาลก็ถามว่าไปทำอะไรมาคืนอะไรขึ้นผมก็เล่าให้ฟังเมียผมก็เล่าให้ฟังแต่เมียผมอะรู้สึกว่าช็อกไปช็อกไปเลยอย่างว่าพยาบาลมั่งเขาไปเอาน้ำมันมาจากไหนไม่รู้มาลดให้กับผมแล้วก็มีหลายคนเขาคลองพระครับผมมีเฉพาะที่ตัวผมอะคลองให้ห้าองค์องค์ละเส้นที่ผมเห็นก็มีหลวงพ่อเปิ่นพระเรื่องโรจนาฤทธิ์ครับหลวงพ่อเปิ่นบางพระนครปฐมแล้วก็พระเรื่องโรจนาฤทธิ์นครปฐมแล้วก็หลวงพ่อแช่มพระดอนใหญ่หอมไม่แล้วระหว่างที่เขาคล้องพระหรือเขาแบบดูแลเราอะมีใครเล่าไหมอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลุงคนที่อุ้มไส้อะมีแม่ค้าที่เขามาเห็นเขาผ่านมาเขาขายผลไม้อยู่เขาเห็นรถคันเนี้ยเขาเป็นลูกค้าประจำกันอยู่ไงเขาก็เลยวิ่งมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเลยบอกว่าว่าเนี่ยน้าของคนเขาโดนผีหลอกมาผีดิเละหมดเลยแผลเผลอเลยวะมาเลยเนี่ยบอกว่าจะพามาหาหมอแล้วมาล้างแผลก่อนคุณหมอก็เย็บก่อนอะไรเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยสอบถามเขาผมอะพอถึงเตียงโรงพยาบาลเนี่ยผมหมดแรงเลยไม่แล้วผมอยากรู้ว่าเขาเล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะเขาบอกว่ามีลุงคนนึงแกเป็นคนชอบหาปลาผมมารู้ทีหลังนี่แหละตอนนี้ว่าฉีดยาอะไรเสร็จแล้วหมอก็เย็บเสร็จแล้วเขาหาปลาแล้วเขาหาปลาแล้วมีตาลุงคนนี้แกชอบหาปลาข้างทางรถไฟทีนี้ว่าไม่ว่าเป็นแกชอบทอดแหด้วยแล้วก็ลงตะข่ายอะไรด้วยตรงนี้แหละตรงคลองแถวนั้นนะใช่ที่เรียกว่าจังหวะที่ว่าอันนี้ทางที่ก็เล่าให้ฟังแล้วก็ตำรวจเขาขันมานะเขาบอกว่าจังหวะที่ว่าแกเป็นคนหูได้ยินมั่งไม่ได้ยินมั่งอะไรเงี้ยจังหวะรถไฟมาเนี่ยไม่รู้ว่าแกจะเหวี่ยงแหหรือเหวี่ยงตะข่ายลงมาในคลองจังหวะรถไฟมาพอดีแล้วไปเกี่ยวไม่รู้แหรือว่าตะข่ายจังหวะที่จะวาดแหลงไปใช่ใช่ดึงตัวไปปะดึงหรือกระชากไปอ่ะครับคือฟาดเรากับพวกหินพวกลากรถไปลากคูดไปเลยเนาะใช่ใช่เคยกระจับกระจายหมดเลยคอหักนี่ไปประมาณสัก300-400 เมตรได้นะครับแต่กระตะเขาตายอยู่ที่นั่นเนี่ยโดยไม่มีใครรู้เลยแล้วทีนี้ญาติแต่เมื่อเนี้ยเขาตามหาเขาตามหาจนเจอมันไหนได้เป็นศพแล้วครับเป็นศพแล้วทีนี้ว่าจริงๆไม่ร้ายแล้วว่าผมเนี่ยไม่จอกตายกับบุญแล้วโอ้ไม่เราที่พี่คนขับรถกระบะอ่ะเขาบอกว่าหุยมันเฮี้ยนกว่าเดิมเนี่ยแสดงว่าเคยมีคนเห็นคือฮัลโหลครับครับฟังอยู่ครับคือเขาสิ่งที่ผมเล่าให้คนขับรถกระบะเขาฟังอ่ะที่ตาลุงคนนี้บอกว่าเขาใส่กุญแจมาคือตาลุงคนนี้แกวนเวียนต้องรถไฟคันที่ชนแกให้ไอ้คนที่ขับรถไฟชนแกเอาใส่มาคืนแกยังไงอ่ะความหมายยังไงครับยังไงอ่ะก็เป็นคนที่ว่าขับรถไฟแล้วเฉี่ยวแกดิ่งกระชากลากแกไปแล้วก็หูนิ้วถูกกลางไปกลางก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนเครียดแค้นให้กลับมาหาจะกลับมาทำบุญจะกลับมาขอโทษจะกลับมาขอเข้ามาอะไรก็ว่าไปใช่ใช่ใช่ทีนี้ว่าครับคือเมียผมมาร้องไห้ไม่หยุดเนี่ยผมร้องไห้ไม่หยุดเลยว่าไม่ไปแล้วพอแล้วนะแล้วหลังจากนั้นวิพันธ์ได้ไปทำบุญไปอะไรให้เขาไหมครับผมยังไม่ได้ไปผมเจ็บแผลอยู่เนี่ยโอ้ยเนี่ยมานอนผมมานอนพักฟื้นเนี่ยออกมาจากโรงพยาบาลที่
สมุทรสาครแล้วมาพักฟื้นอยู่กรุงเทพเนี่ยพี่พันธ์ถามนิดนึงตรงนั้นน่ะว่ามันถ้าจะไปดูอันตรายไหมตรงทางรถไฟอ่ะมันก็ปกติธรรมดาเท่าที่ผมสังเกตนะก็เดินมาตามปกติคือถ้าเสียอะไรถ้าพวกผมจะไปสังเกตการอ่ะมันอันตรายที่จะไปไหมมันก็เปลี่ยวเหมือนกันนะรอเอางี้เดี๋ยวหลังไมค์เดี๋ยวผมลองถามพี่กัดชัดๆว่าอยู่ตรงไหนนะเผื่อมีโอกาสจะได้ไปลองดูเผื่อลุงเขายังอยู่ก็คนที่ขับรถกระบะรถคันนี้ที่มารับผมมาส่งโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าแกตายไปถึงปีแล้วแกยังไม่ไปไหนจนกระทั่งมาตายแล้วกับผมเนี่ยแล้วผมไอ้ผมที่เห็นเนี่ยมันเหมือนคนมากมันเป็นคนนะมันเป็นคนโคตรไม่เป็นไรเอางี้เอาไปว่าตอนเนี้ยพี่พันธ์รักษาแผลแล้วก็ดูแลสุขภาพเรื่องโรคหัวใจให้ดีๆนะพี่เพราะว่ามีข้อ ความส่งมาเป็นห่วงเยอะเลยทั้งในสตรีมมิ่งแล้วก็ใน SMS นะครับนะผมเคยโทรมาเล่าให้คุณขวัญและคุณมัตเตเคหวังเมื่อหลายเดือนก่อนเนี้ยที่ว่าผมไปตกปลาตรงโค้งร้อยศพเป็นถนนนิมิตใหม่ที่ว่าตกปลากลางวันได้หัวกะโหลกมานะเนี่ยคุณหมีเอวาบอกว่าโอ้ยแล้วลุงเขาเป็นโรคหัวใจอยู่ไม่หัวใจวายก็ดีแล้วแล้วก็ไม่จอกทายก็บุญแล้วใช่คุณพ่อน้องทัศน์ก็บอกว่าสงสัยเจ้าหน้าที่มูลนิธิเก็บไส้ไปไม่หมดแล้วพี่เนี่ยก็ไปเหยียบเข้าพอดีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าเสียชีวิตมาตั้ง7 ปีแล้วเนาะใช่ไหมครับใช่เพราะว่าผมก็ไม่รู้เลยตรงนี้ไม่รู้ความเป็นมาว่าตรงนี้มาก่อนเนี่ยครับเนี่ยคุณพี่แก้มบอกว่าถ้าเป็นผมอ่ะเป็นลมไปนานแล้วเอาไปเลยครับคุณลุง10 กะโหลกในเรื่องนี้ผมว่าอย่าว่าจะเป็นลมผมว่าช็อกตายตรงนั้นเลยครับแล้วก็มีคนถามมาจากคุณเน็ตเดอะกันครับถามว่าใช่สายรถไฟจากวงเวียนใหญ่ไปมหาชัยใช่ไหมครับสายเนี้ยคนถูกรถไฟชนเยอะเลยเป็นข่าวก็มีโอ้ยเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลก่อนเผื่อจะได้ไปสังเกตการณ์กันเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลแล้วผมจะให้พี่ติ๊กไปนั่งดูน่าจะดีพี่ติ๊กน่าจะสัมผัสได้เพราะว่าตอนหลังพี่ติ๊กเนี่ยมีสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เยอะเมียผมบอกว่าเมียผมย้ายที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดโกกาดกับวัดท่าไม้ที่ดาราเขาไปทำบุญเยอะๆฮัลโหลครับครับฟังอยู่ครับฮะคือเขาจะเปลี่ยนแล้วไม่ไปแล้วที่สำนักปฏิบัติธรรมเนี้ยเขาจะไปวัดท่าไม้กับวัดโกกาดแทนก็แต่ที่ว่าสิ่งที่ว่าผมได้มานี่ก็คือว่ามีพระจีนพระดีๆเขาคล้องมาให้ผม5 องค์นี่เขาให้เลยเหรอครับครับให้มาเลยแล้วก็ดีจังเลยคนไทยมีน้ำใจให้เมียผมมา3 องค์ครับแต่ของผมนี่รู้สึกว่าเขาพบพระดีทั้งนั้นเลยอืมวัดแท่นวัดดอนใหญ่หอมงั้นเอางี้หลวงพ่อเปิ้ลครับหลวงพ่อเปิ้ลวัดบางพระก็เอางี้ไม่ต้องพูดมาเดี๋ยวเขารู้เรามีของดีเดี๋ยวคนไปหาไปขอหาไม่เอางี้ไม่ได้เอาเป็นว่าตอนนี้ พี่พันธ์ตอนนี้ก็กลับไปดูแลแผลแล้วก็ดูแลเรื่องโรคหัวใจก่อนเนาะผมก็กินยาอยู่ครับครับถ้ามีโอกาสเนี่ยผมเชื่อว่าพี่มีเรื่องอีกลบกวนโทรมาเล่าแต่ว่าจริงๆผมไปออกงานอีเวนต์มานี่ก็ผมก็เจอเอางี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้อย่าเก็บไว้ก่อนไงอ๋ออย่าอินโทรเรื่องหลายเรื่องไม่เป็นไรผมฟังมาตั้งแต่สมัยก่อนในที่ช็อกอะแล้วก็มารู้สึกว่าจะไปเดทนี่ไงนี่แหละแล้วก็มารุ่นในที่ช็อกครับแล้วก็มารู้สึกว่าจะมาขึ้นขอสตบด้วยครับผมตามมาเรื่อยเลยโอเคผมขอบพระคุณมากๆเลยอุตส่าห์โทรมาแชร์นะทั้งที่ตัวเองก็ยังเจ็บขาอยู่นะยังไงผมฝากรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลแผลดูแลภรรยาด้วยนะครับครับผมขอบพระคุณมากครับพี่พันธ์ถ้าเกิดเมื่อกี้ตอนที่พี่พันธ์เล่าเรื่องอ่ะผมหลุดอะไรที่ไม่สุภาพไปผมขอโทษนะไม่เป็นไรจังหวะนั้นมันโอ้ยผมอยากบอกว่าใครไม่เจอแบบผมไม่รู้จริงใครไม่เจอแบบผมไม่รู้หรอกว่าจังหวะเอาไส้เข้ามาดิเฮ้ยมันจะ
มันจะช็อกขนาดไหนใช่มันไม่ใช่เป็นวิญญาณแต่นี่ผมมองผมกับเมียมองเห็นเป็นตัวคนคือเป็นตัวคนคือก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะแบบว่าอาจจะอยากให้เราเป็นตัวตายตัวแทนหรือเปล่าถ้าเราเกิดเป็นลมเกิดช็อกตรงนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้นะแล้วเสื้อเนี่ยทั้งเสื้อทั้งกางเกงผมเนี่ยเสื้อที่ผมเอามาพักตักดูว่ามันร้อนกันแล้วลงครับลงไอ้สารพัดยาลงน้ำยาแล้วมันยังไม่หายเหม็นไม่หายเหม็นแต่ที่นี่ว่าเดี๋ยวมีข้อความมาจากคุณ9647บอกว่าเจอครับเรื่องจริงทางรถไฟมหาชัยอุ้ยรออุ้ยถ้าคนไหนที่ว่าผมขอบอกไว้ก่อนนะถ้าคนไหนบอกว่าไม่กลัวนะลองปลาลองมาเอางี้คุณ9647ครับสมัครสมาชิกเข้ามาก่อนนะแล้วก็ส่งรายละเอียดให้ผมหน่อยทาง SMS ก็ได้จุดมันตรงไหนอะไรยังไงน่าจะเป็นคนในพื้นที่น่าจะรู้พี่ติ๊กพร้อมผมบอกเลยพี่ติ๊กนั่งมองหน้าผมเนี่ยพร้อมแบบตาเขม่งหรือว่าจะไปสัญญาเลยว่าถ้าเราเจอพิกัดที่นี่จริงๆเราจะไปเดี๋ยวผมแผลให้ผมแผลหายก่อนแล้วเดี๋ยวผมก็จะกลับไปอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวผมจะไปจดรายละเอียดมาพร้อมกับถ่ายรูปมาด้วยได้ครับเอาเป็นว่าดูแลสุขภาพก่อนเอาสุขภาพเป็นหลักก่อนเอาความปลอดภัยกับสุขภาพเป็นหลักก่อนนะครับครับผมแล้วก็บอกฝากบอกคุณป๋องด้วยนะครับนิดหนึ่งได้ครับคุณป๋องบอกว่าเวลาคุยกับทางแฟนรายการที่เข้าโทรเข้ามาเนี่ยครับอย่าพูดไวเกิน นะไอ้พูดช้าช้าก็พอผมฟังขึ้น99ที่เขาจัดรายการอยู่นะผมก็ฟังอยู่ไม่ยอมว่าผมไม่ได้ฟังนะผมฟังนะขอเบรกนิดนึงว่าให้คุณป๋องนะกูช้าๆก็ได้ได้ครับเดี๋ยวผมจะไปบอกให้ไม่ใช่วิ่งไล่เตะฟุตบอลนะโอเคเดี๋ยวผมบอกให้ผมไปฝากบอกพี่ป๋องให้นะครับโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะมีเรื่องไหนที่ว่ามีเรื่องหวาดเสียวก็มีเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังทีหลังเอางี้เดี๋ยววันไหนผมมาจัดรายการผมโทรไปนะแล้วกับผมเราถือว่าเราผูกกันเราเอี่ยวกันเราเป็นเสี่ยวกันนะครับพี่ถ้ารักที่สุดขอบพระคุณมากครับพี่พันหายไวๆครับพี่สวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับ